ถึงเวลาออกล่ามังกรสวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาเล่นเกม Minecraft ในซีรีส์ออกล่ามังกรกันนะครับผมกับ Channel จิตใจที่เราลนอิชกิอาเซรุเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมวันนี้เป็นสกินเดิมเพราะว่ายังเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้หาวิธีการเปลี่ยนเลยเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลองพยายามหาวิธีก่อนละกันแต่ตอนเนี้ยเราใช้สกินเนี้ยกันไปก่อนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมก็คือในตอนเนี้ยเราก็อยู่กันในโวลคาโนบล็อกก็คือเป็นดินแดนที่มีแต่ลาวารอบๆตัวเราเลยนะครับผมเราต้องใช้ชีวิตและเอาตัวรอดจากตรงเนี้ยและทำเควสต่างๆไปให้ได้ แล้วก็เราก็มีกติกาการเล่นของเราเนาะว่าเราจะทำการเล่นต่อเนื่องกัน2ชั่วโมงแบบไม่หยุดพักกันเลยคือต่อให้หยุดพักก็คือเวลาจะไม่หยุดเดินอ่ะโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวผมเอานาฬิการะเบิดของเราเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วกันเอาขึ้นมาขึ้นมาโอเคครั้งที่แล้วนะครับผมบอกกันก่อนนาฬิกาเรือนเนี้ยดังตีตาร์เนี่ยดังมากเลยดังแบบสะใจแซมระหึ่มนะฮะตอนนี้ผมลองปรับเสียงแล้วซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะเสียงดังพอไหมแต่ว่าตอนทดสอบคิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยหลังจากที่นาฬิกาเรือนนี้ดังนะครับผมมาเราเตรียมตัวกันดีกว่านะฮะพร้อมโอเคเริ่มแล้วนะครับผมโอเคเราทำอะไรต่อวันนี้ครั้งที่แล้วนะครับผมเรามาดูสมุดเควสกันดีกว่าเราเดินทางมาสายด้านล่างเนาะโกลเด้นรอดก็คือเราอะได้ตัวโกลเด้นรอดเนี่ยมาแล้วนะครับผมเราได้มาจากการปลูกต้นคอริสแพนนะครับผมใครที่เพิ่งมาดูก็กลับไปติดตามตอนแรกได้นะครับผมเพราะตอนแรกเราก็มาไกลเลยเนี่ยนี่คอริสนะครับผมมาจากต้นด้านบนตรงนู้นขึ้นไปข้างบนไกลโพดเลยนะฮะวันนี้เราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าสตริงฮะนี่คือสตริงเหรอไม่ใช่ดีอายวันนี้แบ็กเกนบนกระดูกเผานะครับผมกระดูกเผาบนมิวสามารถได้จากการโยนบนมิวลงลาวาโอ้สองอันโอเคเรามีบนมิวอยู่ใช่ไหมนี่เพียบเลยของหลายอย่างเราก็ยังอยู่ในตัวเนาะอ่ะไหนแล้วเรามีบ่อให้โยนลาวาไหมนี่ไงตรงเนี้ยเพียบเลยอ่ะโยนปิ้วปิ้วโอเคอาจจะแหลกๆนิดนึงนะเพราะว่ามันก็กำลังโหลดโลกอยู่อ่ะพอเข้ามาผมก็อัดเลยโอเคเราได้แล้วแบ็คเคนบนมิวแล้วก็เรามีสตริงยังไม่มีสิแต่เมื่อกี้เราได้ไปใช่ไหมอ๋อเราได้อันนึงขาดสตริงครับผมเข้าไปหาสตริงกันต่อสตริงกันต่อสตริงอยู่ในกล่องไหนกล่องนี้โอเค2อันครบเคลียร์ทีนี้ต่อมาสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำก็คือเรารับรางวัลได้ดิน2ก้อนนะครับผมต้นหญ้าโกลเด้นรอดอันนี้คือลูกศรมันชี้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไต่ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะฮะอ่ะโกลเด้นรอดบอกว่าเป็นที่ตกปลาแต่เป็นลาวาน่าสนใจที่ตกปลาแบบลาวาหรอก็มีโกลเด้นรอด3อันแมกมาสตริงแมกมาสตริงก็คืออ๋อโอเคเอาสตริงกับไอ้ฐานดําเมื่อกี้เนี่ยมารวมกันนะฮะก็จะเป็นสตริงฐานนี่ได้แล้วแมกมาสตริงแล้วเราก็มาคราฟในโต๊ะคราฟของเรานะฮะก็คลิกขวาปึ๊บแนวลงปุ๊บโอเคได้แล้วโกลเด้นรอดโอเคคนได้โกลเด้นรอดเก็บของนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาสายนี้กันต่อนะครับผมเพราะว่ามันจะมาชนกันที่อะไรเนี่ยยูราซีดนะครับผมอ่ะแคสเดียวโกลเด้นรอดก็คือให้ใช้งานโกลเด้นรอดนะครับผมลงไปในลาวาแล้วคุณจะได้เบสรอดโอ้เดี๋ยวนั้นเบสรอดมีสูตรคาร์บด้วยเหรอโอ้ก็คาร์บจะแทงเบสเอาผงไฟมา4อันโอเคเอากระดูกมาทำอะไรสักอย่างอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มีเบรสแมชก็คือเอาเบรสมารวมกันโอเคอุ๊ยอีเฟรนฮาร์ดเหรอหัวใจของอะไรอ่ะมันดรอปต่ออะไรไม่บอกเลยว่าดรอปจากอะไรนะฮะโอเคและอันนี้ลาบิดโอลาวาแซนบิดโอลาวาแซนก็คือโหใช้ทรายลาวาก็ลาวาแซนเนาะแล้วก็มีบิดเมเชอร์อ่ะอันเนี้ยพอมองออกไอ้แซก็คือเดี๋ยวอาจจะได้เจอแน่ๆแหละมันต้องใช้แหละลาวาอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกระจกกับไม้อ๋อใช้ไม้เออว่ะเราไม่เคยมีไม้เลยนี่ว่ะอ่ะโอเคแปลว่าเราต้องตกปลากันก่อนนะฮะเราก็ตรงไหนดีรู้สึกว่าอ่ะตรงนี้แล้วกันเราดูกันนะว่าเราจะตกได้อะไรกันบ้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตกปลาไงคือถ้าตกปลาในไมค์ครับปกติมันก็จะมีน้ำปุ่งๆๆๆๆมาใช่ไหมเราดูทุนล่วงนะฮะ
หรือว่าผมไปปิดอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเล่นพาร์ทแรกอะผมก็ไปปิดพวกเอฟเฟคต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมไปปิดป่ะอ่ะมาโน่มาแล้วโอเคไม่ต้องปิดบึ้มเอ้าโอเคได้ทั้งไฟล์ละ1อันนะอย่างรวดเร็วไปตกอันที่2กันต่ออยากลองตกหลายๆอย่างดูนะมันจะมีอะไรได้บ้างอันเนี้ยเดี๋ยวรอดูกันนะฮะบอกให้เลยว่าตอนนี้ความร้อนในลาวาคงไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศไทยก็คือแบบร้อนอยู่แล้วอะเนาะกระดูกเก็บไปก่อนจะได้ไม่บังวิสัยทัศน์ของเราไม่บังของในมืออะไหนมายังมาแล้ววึบเอ้าตกเร็วไปโหเสียเวลาเอาใหม่อีกทีดีกัดฟันแล้วนะตกปั๊มใช้เวลานานเนาะมันมีวิธีไหนที่ตกปลาได้กว่านี้มั้ยหรือว่ามันเป็นช่วงแรกๆป่ะก็เลยแบบอนาคตอาจจะมีที่ตกปลาอาจจะมันก็ได้มั้งปึ๊บปุ๊มอ่ะโอเคได้กระดูกปลานะครับผมไปต่อแล้วกระดูกปลาทำอะไรได้เวลาเราสามารถดูของเนี่ยเราสามารถกดตัว U นะครับผมที่ของชิ้นนั้นน่ะเพื่อดูสูตรว่ามันทำอะไรต่อได้นะอ้อกระดูกปลาเอามาทำได้บนมิล5เอามาบดได้บนมิล8โอ้โหบดด้วยอะไรเนี่ยโรเตอรี่กลายเดอร์เหรอน่าจะบดแหละแล้วก็อันนี้ใส่เลือดให้ใช่ไหมใส่เลือดได้เป็นปลาตัวเป็นเน้นๆเลยคุ้มไหมเนี่ยใส่เลือดมีเลือดด้วยบัตอินฟิลนะฮะตามชื่อของเลยคุณผมว่าผมอยากจะทำสักตอนหนึ่งแน่ๆผมต้องทำสักตอนหนึ่งที่แบบรวบรวมของทั้งหมดใน Minecraft ของซีรีส์เนี้ยว่าแบบแต่ละอันมาทำอะไรได้นะแน่นอนว่าบางอย่างมันต้องทำได้บางอย่างต้องทำไม่ได้อยู่แล้วแหละทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะฮะว่าแต่ละอันคืออะไรปึ๊บโอ้เจ อแมกมาครีมตกใจเมื่อกี้ผมมาเป็นก้อนๆแล้วมันมีไฟด้านล่างผมนึกว่าเป็นหน้ากากปีศาจอะนั่นก็แบบมันผีอะวิญญาณผีโผล่มาวุ้มอะไรอย่างนี้ตกใจหมดตอนนี้ยังนะยังไม่ออกมาอีกนะฮะแท่งเบลสเนี่ยแท่งที่2เนี่ยขอแค่2แท่งเองต้องตกเผื่อไปไหมอะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะต้องตกเผื่อไหมอาจจะต้องตกเผื่อในอนาคตอนางอเนาะดีจะมาให้ไหมเนี่ยปกติอัตราการตกปลามันกี่วินะประมาณ40วิป่ะต่อรอบอ่ะ35ถึง40วิน่าจะประมาณนั้นดีไม่ออกมาเท่าไหร่หรอประตูปูปลาหมดแล้วเนี่ยมาแล้วผมเห็นควันเยอะๆนี่ไงตึ๊บเจ้ยอ้าวเดี๋ยวได้เควสแบ็กมาครีมเฉยเลยเดี๋ยวนะเราดูเควสนี่เราสามารถกดตัว E แล้วก็เดี๋ยวข้างบนมันจะมีตัวเควสตรงนี้นะฮะสามารถดูได้เราดันไปอีกทางนึงก่อนทั้งนั้นนะโถเอ้ยโอเคขอบคุณปลามาแล้วฟึบได้กระดูกปลาเอาแบ็กมาครีมเอานี้เก็บไว้ก่อนผมจะอยากจะรู้ว่ามันได้อะไรบ้างไงตอนนี้เราก็มีกระดูกแล้วกระดูกปลานะมีแมกมาครีมมีแท่งเบรสและอะไรเดี๋ยวอะไรคอมบัสซีฟคอสเหรอเมื่อกี้เราตกมาแล้วเราโอ้มันเป็นปลาความร้อนเหรอปลาความร้อนแบบไม่ใช่กระดูกอะเป็นตัวเลยนะก็พอโดนปุ๊บร้อนเลยเมื่อกี้สะดุ้งเลยอาหารไม่เต็มเลยด้วยนะฮะจะได้ไหมวันนี้หมายถึงว่าจะได้ไอ้แท่งไฟไหมอ่ะดีไม่แล้วได้หัวกะโหลกแล้วแมกมาครีมต้องการแท่งเบส2อันอย่างเงี้ยนี่เราเสียเวลาการตกปลาไปเกือบ10นาทีแล้วเหรอเนี่ย
มาแล้วผมว่าผมลองเปลี่ยนมุมตกปลาหน่อยดิไปเลยไปไกลมากอยู่ไกลๆนี้ก็ดีนะเราจะได้มองเห็นทิศทางของปลาตั้งแต่ไกลๆเลยมาไหมอ่ะมาให้ไหมยังนะฮะย่ามาแล้วมาแล้วด้านขวาปิ้งกระดูกปลาอ่ะตกใกล้ๆแล้วกันอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่มีผลนะฮะกระดูกปลามายังเป็นพิเศษแท่งเบรสมากๆก็พอๆกันมาพอกันมาถ้าเราโดดลงมาตอนนี้ก็เตรียมตัวตายเลยเออแต่ว่าเราเป็นยังโอ้เออว่าผมเพิ่งมืออะไรบางอย่างถ้าเราตกไม่ได้คือถ้าหากว่าเราตกลงลาวาเราก็จะมีโอกาสตายถูกต้องไหมแล้วถ้าเราตกลงในลาวาแล้วเราตายของในตัวจะเกิดอะไรขึ้นฮะกระเด้งออกจากตัวถูกต้องไหมกระเด้งออกจากตัวแล้วเจออะไรอ่ะเจอลาวาหายหมดนะวูแย่ดีดังนั้นอย่าตายนะฮะซีรีส์นี้ห้ามตายเด็ดขาดนะฮะถ้าจะตายก็ตามที่อยู่ในลาวานะห้ามตายไม่งั้นของกระโดดตกลงลาวาตายหมดนี่จบเลยนะอะไรอ่ะเฟียริงซอร์ฟิตหรอปลาปักดาบมีเป็นอาวุธด้วยบ้าจริงขอตัวอย่างมันสามารถจะเอาไปทำหลายอย่างได้เนี่ยแต่เราดูแท่งเบสด้วยเนี่ยอึ๊บปลาปักดาบ2อันแล้วอ่ะมีไหมมีอะไรแปลกๆไหมโอเคแม่มาครีมยังไม่ได้อีกจะบอกว่าเราเสียเวลาไปแล้ว15นาทีก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเพิ่งเอ้าโอ้ยให้ตายสิตกปลามันลำบากจังเลยถ้าเล่นกันหลายๆคนมันก็น่าจะช่วยกันตกปลาได้ง่ายขึ้นเนาะปลา มันมีวิธีการที่เติมให้ได้แทงเบสเร็วกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้ยเนาะดีบุ้งเรื่องตึงๆแถมทะแดมยังไม่ได้อีกมาถ้าเป็นแบบพาโนรามาฟิกเจอร์นะฮะพร้อมใจเสนอใหญ่ฟัดกันเองให้เสียงภาษาไทยโดยพาคุรัตนะครับผมว่าถ้าเราตกไปอย่างเงี้ยดูหนังทั้งวันก็ไม่จบแน่ๆเลยจะตกได้ปะเราจะตกได้ไหมเนี่ยเนี่ยปลาจ๋าปลาปิรันย่าโอ้โหไม่ออกเฮ้ยแทงเบสตอบน้องหน่อยนี่หรอกระดูกปลานี่ออกกี่ตัวแล้วเนี่ย9โอ้โหแม็กมาครีม5ตกไปเกือบ10กว่าครั้งอ่ะยังไม่ได้อีกเดี๋ยวผมเอาของที่ผมตกได้มาข้างหน้าดีนี่นี่ของที่ผมตกได้กระดูกปลา9แทงเบส1แม็กมาครีม6ไอปลาไฟ1ปลาผักดาบ2น่าจะประมาณนี้มันน่าจะมีแค่นี้แหละมีอีกปะเราต้องการแท่งเบส2อันนู่นมาแล้วมาแล้วมาเลยเออโอเคไปแล้วครบไหนเราดูเควสซิเอาสมุดเควสออกมาปิ้งอ่ะได้แล้วครับผมเบสลอสไอ้ทันนี้ก็หมดแล้วด้วยอ่ะเบสลอสก็คือแท่งไฟนะครับผมโอเคแค่1ฝั่งทีนี้เรามาดูฝั่ง1 Finance ผ่านไปแล้วก็ Easier Stick นะฮะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมคุณถ้ามีปัญหาในด้านของสติ๊กคุณสามารถทำ Heavy Shear แล้วเก็บเกี่ยวต้นหญ้านะครับผมเพื่อแล้วก็เอามาคาเป็นสติ๊กได้อ้าว Heavy Shear เหรอเมื่อครั้งที่แล้วอันนี้ไงนี่ไงเราเคยดูไปอยู่แต่ว่าเวลาหมดก่อนนะฮะ Heavy Shear ก็คือเอาเป็นก้อน Heavy Ingot 2อันซึ่งโอเคมาจากวิธีนี้อันนี้ทำเฮฟวี่บล็อกก็ได้เฮฟวี่นักเก็ตก็ได้เผาก็ได้
น่าจะเป็นเผามังคุดสุดมันแปลกๆนี่ถ้าเป็นก้อนก็คือรวมกันถ้าเป็นนักเก็ตก็คือเอามาแตกโอเคอันนี้แหละอันนี้นะครับผมมาจากดินหินเรียบแล้วก็ผลไม้เผาอ้อโอ้ยง่ายดิไหน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 ลองดูดิมีเวลาเท่าไหร่เยอะนะอันนี้เราทำอะไรอันนี้บอกว่าโยนลงปลาเพื่อคูลดาวน์นะครับโยนลงน้ำเพื่อคูลดาวน์อ่ะลองดูลองดูลองดูโยนโคคอสยังไม่ได้กินด้วยอ่ะโอเคกินเลยโอเคเกิดประกายอีกแล้วและอันนี้ปลาจะปลานี้มันเอ้าโยนลงน้ำโอ้โหอาหารมีดูราบิลิตี้ด้วยเดี๋ยวนะเอามาเอนชานได้ด้วยเป็นอาวุธโอ้โหผมว่าเราเอามาโยนลงน้ำนั่นแหละน่าจะดีกว่าโอเคโว้เทมเพิลซอร์ฟิตแล้วแท่งเบสแท่งไฟพวกนี้น่าจะอีกเยอะมั้งกระดูกปลาก็เอามาเติมเรื่อยๆที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้อ่ะไหนเรามีผลไม้อะไรให้เอามาใช้งานบ้างอาร์บิทรูทโอ้ไปหนึ่งชาโคเรามีดินเพียบหินเผาเราเหมือนจะหมดปะผมจะเล่าเราเผาก่อนอันนี้นี่ไงเพียบเลยนี่โอ้โหโอ้โหสุดยอดมาว่ะเดี๋ยวนะเราจะคราฟดินยังไงเราก็ต้องวางอ่ะเพราะถ้าเราทุบอันนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นดินแล้วดินมันคราฟยังไงเอ้าเสียเวลาไหมเนี่ยก็คือเอาหญ้ามาแล้วก็คราฟเป็นดินเลยแล้วก็เราสามารถเอาโกเลมเมล I hope you feel really bad ฉันคิดว่าคุณรู้สึกแย่มากเอาไอ้ตัวนี้นะครับผมมาโยนลงน้ำได้เป็นดินอ้อโหได้แปดก้อนแน่แล้วโกเลมเมลจากไหนเนี่ยโกเลมเมลก็คือโกลเด้นครอป I hope you feel bad อ้าวโกเลมครอปมันเหมือนเป็นตัวมอนสเตอร์อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวต้องรอดูฟาร์มซะหน่อยในวิธีอื่นไหมอันนี้ก็คือเป็นเคมีนะฮะAutomic Reshaper ใช้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ได้ตัวนี้อ่ะโอเคก็คือเราสามารถเอาบล็อกดินมานี่ได้อ่ะไม่ทันละกดไปปึ๊บ4 5 6 7 8 9 10 11โอเคทีนี้เขาบอกให้เราเอามาทำแบบนี้แฟบโอเคแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปเผาต้องเผานะต้องเผาโอเคผมเอามาอันนึงใส่เข้าไปเชื้อเพลิงเราหมดมาฟึบโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขอไปยังกันยังไม่ต้องรีบเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเควสกันต่อก่อนก็คืออันนี้เราก็ถือว่าเช็คนะครับผมสุดทางผ่านไปโอเคคัชชิ่งบล็อกครับผมเควสนี้จะนำคุณอาจจะนำพาคุณไปสู่แรงโน้มถ่วงจะให้คุยกับแรงโน้มถ่วงนะ alternative to breaking this block บล็อกนี้นะฮะ quantum gravity นั่นแหละบล็อกนี้นะครับผม to breaking this block every time you want to move it you can pick up คุณสามารถยกคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทุบบล็อกนี้หรอคุณสามารถกดชิปอะไรคลิกได้กับบล็อกนี้นะเดี๋ยวลองดูก็คือใช้ heavy ingot เราเพิ่งทำมาโอเคสบายแล้วพอปะเราเผาเท่าไหร่อ่ะ10เมื่อกี้มันต้องใช้12นี่โอเคไม่พอเดี๋ยวผมไปหาของเพิ่มก่อนหาของเพิ่มก็คือมาเอาหญ้ามาต้นข้าวก่อนนี่ต้นข้าวเยอะจัดเก็บเกี่ยวนาข้าวแปลงข้าวของเราโอ้โหใหญ่บักเอฟมาเลยเก็บเกี่ยวให้หมดในม็อดนี้นะครับผมเราสามารถกดชิปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้นะก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่เราเคยทำไปนะฮะแล้วก็พืชก็โตเต็มที่เลยแล้วผมบอกเพื่อนๆนิดนึงความจริงวันนี้วันที่ผมอัดคลิปอะมันคือวันสงกรานต์ย่างดิมันคือวันก่อนวันสงกรานต์วันที่12ซึ่งที่ทำงานผมได้หยุดนะแต่ว่าที่ทำงานของลูกค้าไม่ได้หยุดไงแล้วลูกค้าก็ส่งคำขอแก้ไขงานอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าให้ช่วยดูงานตรงนี้ให้หน่อยซึ่งบริษัทปิดน่ะทำไงดีก็ทำไม่ได้ไงแล้วก็ไม่มีใครตอบด้วยเพราะว่ามันวันหยุดน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีเราหยุดก่อนก็เป็นเรื่องดีแหละนะเราก็ไม่ต้องทำงานในวันที่ไม่ใช่วันงานของเราแต่ลูกค้าสิก็สวยหน่อยนะ
โอเคแล้วน่าจะได้ยินเราน่าจะได้ยินโอ้โห2แสก2แสกเหลือ16ก้อนโอเคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเราก็จะไปเอาเชื้อเพลิงกันต่ออีกนะผมโดนเม็ดซีดทิ้งหน่อยดีกว่ามันเยอะเกินโอเคนอมีซีดเม็ดแต่เดียวพอเพราะว่าเรามีแปลงแล้วไงเรามีฟาร์มแล้วนะเรามีฟาร์มนอมีซีดเราก็ไม่ต้องไปแบบหวังพึ่งเม็ดอะไรเยอะอยากเก็บก็มาเก็บทีหลังได้นี่ดัมเมียมมาแล้วก็กดย้อนเราเก็บเหมือนเดิมนะฮะเก็บคือเราจะเอาไอ้พวกเนี้ยอุ้ยมือมันเต็มเราจะเอาไอ้พวกเนี้ยไปเผาไงพอไปเผาปุ๊บเราก็จะได้ไอ้พวกพืชที่เป็นพืชฐานอ่ะมันจะเป็นเชื้อเพลิงได้นะฮะนี่เก็บเกี่ยวให้หมดโหเม็ดนอมีซีคือประโยชน์เยอะมากเลยของปลดประโยชน์เยอะนั่นน่ะค่อยๆเก็บไปเราต้องเก็บของด้วยมือเปล่านะเราถึงจะเก็บตัวนี้ได้โดยการย่องและคลิกขวาเนี่ยถ้ามือไม่เปล่าคลิกขวามันจะไม่ให้นะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นแปลงผักเหมือนกันไงอ่ะแค่นี้แหละพอแล้วโหเยอะจัดโอเคเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วก็ดูดิแตงโม38อันเนี้ยเผาอาร์ไปนะผมว่าน้องมีทีเราโยนทิ้งเถอะฟิวเนี่ยไอ้พืชที่ผมเอามาข้างหน้าเนี่ยเนี่ยคือใช้เผาได้หมดเลยนะเดี๋ยวเว้นมันฝรั่งเอาไปปิ้งแล้วมันจะได้เป็นเบคโปเตโต้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปเผาทำเชื้อเพลิงเดินกันไปเรามีบ่อลาวาช่องเล็กๆเราก็โยนใส่ไปเลยปิ้วโอ๊ยไม่เอาไม่ต้องเข้ามานี่มันจะกลายเป็นถาดแบบเนี้ยแล้วก็เก็บอันนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเนี่ยอ่ะทีนี้เราก็เอาดินเอาหินถาดมาคาเพิ่มปึ๊บๆแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เผาได้เวลา10ก้อนเมื่อกี้มันบอกว่าให้ทำเฮฟวี่เชียร์ถูกต้องไหมไม่ใช่ดิเฮฟวี่เชียร์มันเป็นไซเควสนะอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเอาไปตัดต้นหญ้าคือจะตัดต้นหญ้าก็คือเราต้องใช้บอลมิลใส่ต้นไม้ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบอ่ะแล้วก็เอายาตัดฟึบโอเคพอที่เราก็ดูสูตรไปก่อนอันนี้แหละว่ามันสามารถไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ตัดเนี่ย2อันนะฮะครับเป็นสติ๊กได้1แท่งตัดแล้วก็ตามที่มันยังไม่ให้ไม้วิธีเนี้ยคือการได้สติ๊กที่ดีสุดแล้วก็คือครับแบบนี้จบ9แท่งนี้โอเคก็บอมิล1อันน่ะได้แท่งไม้9อันโหแรกก็ถือว่าดีนะถือว่าดีเลยแหละอ่ะโอเคทีนี้เรารอของเผาให้เสร็จกันก่อนฟึบซึ่งถามว่าพอยังตอนนี้19 12อ่ะโอเคพอแล้วเดี๋ยวผมดูสูตรแป๊บนึงนะเช็คก่อนก็คือ crushing box นะครับผมมันจะมีก้อนๆก็คือ9อันรวมกันเนาะอันนี้อีก3แล้วก็มี cobble stone แล้วก็มี stone ถามว่าสูตรยากมั้ยนี่ถือว่าสูตรง่ายมากเลยนะก็คืออันนี้อัด1ก้อนพอดีอ่ะไว้ตรงกลาง3อันคอบเบิลสโตน2สโตน3ปึ๊บจบคราชชิ่งบ็อกซ์ได้มาแล้วเควสเสร็จทีนี้มันทำอะไรได้เมื่อกี้เขาบอกว่าให้ชิปไรคิกโอ้ว้าวเราถือได้โอ้ดีแล้วก็ยังไงอ่ะคลิกขวาเนี่ยอ๋อโอเคก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถยกนี้ได้แล้วยกทำไมอ่ะยกทำไมไม่รู้ดิรับของรางวัลก่อนมี Book of the Well กับ Bone Mill โอเคผมขอทำความรู้จักกับหนังสือเล่มนี้หน่อยดี Book of Well ว้าวกินจะรับเข้าสู่ Hardwell เป้าหมายของมอดนี้ก็คือการทำให้คุณสร้างเครื่องจักรที่คุณต้องการและหวังว่าคุณจะสุขไปกับมันนะครับผมโดยการให้ใช้พื้นที่ว่างโฮมเฟสเหรอแล้วก็ทุกๆอย่างมันง่ายมากนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้ GUI หรือใช้ตัวเลขอะไรเลยโอ้เอ้ยจริงดิในขณะที่คุณมี diversity มีวิสัยทัศน์หรอไม่ดูนะเพื่อจะทำให้คุณสามารถเล่นมอดนี้ได้นะครับผมอ่ะเมื่อกี้เราได้อะไรไปนะเดี๋ยวดูเธออัน heavy thing ของหนักๆนะฮะ heavy ingot สามารถใช้ในการคราฟได้ไอเทมนี้นะครับผมเมื่อวางอยู่ในโลกมันจะตกเหมือนทรายอ่ะโอเคและมันจะทำลายทุกสิ่งที่มันทับนะครับผมที่อยู่ด้านใต้มันเนี่ยให้กลายเป็นฝุ่นว้าวเชียร์ก็เชียร์แอนด์เอาเวิร์ดโรสเหรอแทงโง่ๆเนี่ยอ๋อเอ็มตี้โรส
ถือสิ่งนี้ไว้ในมือคลิกขวาเพื่อดึงเอเซนส์ลึกลับจากตัวคุณนะฮะ Try holding blaze powder ให้ถือ blaze powder หรือผงลึกลับหรือผงต่างๆในมือก็ได้เนาะรอโอ้น่าสนใจ Hard dust โอ้โหมีของเยอะอะ Hard dust กลายเป็นตัวนี้ได้อ่ะโอเคอันนี้ครับผม Fuel and empty rod ก็คือให้เติมรอดด้วย mystery ก็คือด้วยตัวของเราเมื่อกี้ที่มันบอกอะแล้วก็ทำลายมันทิ้งซะก็คือต้องใช้ตัวบล็อกนี้ละมั้ง crash box เนี่ยแล้วก็ด้วยการคลิกขวาไปที่หญ้านะครับผมก็จะได้เป็น mysterious dust แล้วก็ให้รอมันโตอ๋อโอเคแล้วก็ตัวผงนี้นะครับผมสามารถคราฟเป็นบล็อกได้โอเค stone dust สามารถกลับกันไปกลับกันมาได้นะก็คือ shapeless ก็คือเอาไปตรงไหนก็ได้ได้เป็นตัวนี้โอเค so sand ไอ้ stone dust เหรอ stone dust โอเคแล้วสามารถเอาหินมาคราชได้นะฮะแล้วก็เอา stone dust โอ้กระจกนี่ต้นดัตเอามาเผาเป็นกระจกนะฮะโอเคฮาร์ดทรีก็ผงอันนี้ก็คือใช้สูตร2อันนี้ไขว้กันก็คือไอ้ผงดินกับผงวิเศษตัวนี้นะฮะโอ้ของมันเยอะเกินไปเนี่ยแล้วก็แพงแอนลีฟมีต้นไม้ด้วยเหรอโซสติลอันนี้ผมว่าผมกดข้ามแม่เลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอ่านเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาอ่านเพิ่มมันเยอะมากเลยโอเคดูเควสต่อไปนะฮะบนล่างเอาล่างก่อนแล้วกันนะครับผมยูราซีดจงเอาไว้ว่าพืชนี้ไม่สามารถโตด้วยวิธีปกติได้โอเคก็คือใช้แท่งไฟผงแท่งไฟสี่อันสโตนดัสนี่ไงเราต้องเอาไอตัวหินมาบดที่มันบอกเมื่อกี้เดี๋ยวดิถ้าเอาหินมาบดเรามีที่วางไหมวะเพราะมันจะต้องวางให้ลอยใช่ปะเดี๋ยวผมทำเสาแป๊บนึงทำเสาก็เอาเสาเอ้ยเรามีหินเรียบแบบนี้โอเคฟืบแล้วก็เดี๋ยวผมนึกกันนะว่ามันทำสูตรนั้นยังไงเพราะว่ามันเป็นนี่ชิเซลใช่แล้วก็วางแบบตรงนี้แล้วกัน1 2 3 4อ่ะปักไฟด้านบนไว้1อันฟิ้งนี่หูยสวยโอเคเราได้เสาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกให้เราเอาไอ้ตัวนี้ใช่ไหมมาฟืบปึ๊บโอเคยกมาแบกมันไปแล้วก็ถ้าเราวางข้างบนมันก็จะร่วงปึ๊บโอเคแบบนี้นะฮะมันจะตกลาวามั้ยวะ คือของเหยียบอ่ะแล้วมันจะไปทางไหนอ่ะมันจะโดนแบบโดนเบียดใช่มั้ยของมันอาจจะตกลาวาด้านขวาเนี่ยได้นะเอ้ยผมว่าผมทําเป็นห้องสําหรับค้าไปตัวนี้เลยดีกว่าผมว่าผมไม่มั่นใจในทฤษฎีและทรัพย์สินตรงนี้หินเราก็มีเพียบเลยนี่หว่าเอาสโตนบิกมาฟึบน่าจะเป็นพื้นที่สวยที่สุดในตอนนี้ละนี่ตรงนี้ผมก็จะปลูกมาขนาดสัก2 3 4 5เราจะวางตรงนี้อ่างเพิ่มอีก1ช่องฟึบ2 3แค่นี้พอปั๊บโอเคอึ๊บโอเคประมาณนี้ด้านนี้ก็2ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วก็จะทำเสาไว้อยู่ตรงนี้เลยอ่ะ2อันแล้วก็ด้านข้างก็จะล้อมรอบเหมือนเดิมปึ๊บอึ๊บโอเคหินพอไหมอ่ะพอแล้วเนาะนี่ห้องลับของเราปลูกตรงนี้ด้วยแหมทักษะการกระโดดเราดีจริงๆวิธีแค่นี้เองอะไม่พอถ้างั้นเอางี้ดีกว่าเพราะว่าผมได้แนวคิดนิดนึงก็ปิดงี้ไปเลยอะแล้วก็เอานี้โดดมานิดนึงนี่แหละปักไฟซะหน่อยนี่แท่นบูชาของเราเอาคัชบ็อกมาดิปึ๊บก็คลิกขวามาโอ้ยมันหนักอะเนี่ยเพราะว่ากล้องมันซูมอะนี่แล้วก็วางนี้ปึ๊บเรียบร้อยประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้เราต้องทำอะไรบ้างเมื่อกี้เราต้องทำเอาหินมาบดใช่ไหมถ้างั้นเราก็ปึ๊บยกมาก่อนตรงนี้แล้วก็โยนหินเข้าไปฟิวแค่นี้พอแล้วมั้งปึ๊บว้าวนี่ไง
แล้วก็ได้หินมาผงหินเนี่ยผงหินนะฮะมา68อันโหสแต็ก1เศษๆอ่ะแล้วเราก็จะเอามาครับกับแท่งไฟแล้วก็อาร์ติเซียเหมือนเดิมนะฮะแท่งไฟเรามี2อันพอดีเลยอ่ะปึ๊บอาร์ติเซียก็คือต้องไปเอานอร์มีซีดอ๋อผมลืมเอามากระดองไว้นี่ว่ะเมื่อกี้ผมมีแล้วผมก็โยนทิ้งไงเอออ่ะไปเอาแป๊บนึงเดินกันต่อไปจงเดินต่อไปด้วยใจที่ลึกล้ำของเราแทงไฟไหนขอเม็ดหน่อยจ้าได้แล้วละเกิน4ไหม10นี่ครับอาทิตย์เสียจบง่ายๆอันนี้ก็4พอดีเลยอ่ะไป4เอาไป4อันถ้างั้นไอ้เสาใหญ่ๆนี้เราก็เอาออกได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราเล่าว่าจะเอามาใช้คัตชิ่งบล็อกไงเรามีพื้นที่แล้วเอาออกโอเคเรียบร้อยแต่ส่วนก็สร้างอลังการงานสามมากเลยต้นไม้เราอยู่ตรงนี้โอเคเราก็ทำการโยนโดยการเอาอาทิเซียหนึ่งเบส4ผงดิน4เรียบร้อยได้ยูรามาแล้วโอเคเลกอรี่บายดิ้งข้อผูกมาทางกฎหมายเหรอโอเคแล้วเราต้องทำอะไรต่ออ่ะได้ของมาแล้วได้บนมิลนะเราไปต่อได้ซิกิกลูกล่าวก็คือได้กล่าวกับทำกระดาษเอ้ากล่าวก็คือเอาน้ำตาลกับโบนมิลใส่น้ำเหรออาโบนมิลเรามีผมแบ่งไปสักหน่อยแล้วกัน10แล้วก็น้ำตาลจบแต้มมาเยอะเลยโอ๊ยเฮ้ยตกแล้วอ่ะเอ้ยโอ้โหแล้วของโหเวลาเพิ่งหมดไปครึ่งชั่วโมงด้วยแล้วของล่ะโอ้โหโอ้ยโอ้โหยังไงเนี่ยอ๋อเฮ้ยหลุมศพเหรอแล้วของอ่ะแล้วของอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะอันนี้กุญแจอ๋อโอเคเราได้ของมาด้วยเหรอเนื้อผู้เล่นเหรอฮิวมานอยThis food is not nourishing มันไม่มีแหล่งพลังงานเพียงพอที่จะพัฒนาที่จะช่วยให้พลังงานนั่นหรอโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมเคลียร์ของก่อนโยนหินทิ้งไปโอเคนอมิซิดเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วเมื่อกี้เล่นเราเพื่อนด้วยป้าผมเห็นมี2อันนี้อีเคียติโลเฟสนะโถเอ้ยอยู่ดีก็กระโดดลงลาวาเฉยเลยโอเคอย่างนั้นก็เราก็รู้อย่างนึงว่าเราตกลาวาแล้วไม่ต่อให้เราตายอ่ะของก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะโอเคอันนี้เราเก็บไปก่อนเมื่อกี้เราทำอะไรนะอ๋อเราจะขับน้ำตาลนี่ว่ะก็10อันอันนี้ก็10อันโอเคทีนี้มันบอกว่าในคู่มือนะครับผมบอกว่าไงนะเมื่อกี้บอกว่าให้เราอาการเนี่ยสามารถทำได้โดยการโยนบนมิลและน้ำตาลลงน้ำตามสูตรตัวนี้เลยโอเคก็เท่ากับว่าสกี้ซับแจ็คstory has been told about people มันพูดถึงผู้คนนะแล้วก็สนุกไปกับมันโอเคอันนี้เรามีน้ำเพียบเลยแล้วก็ต้องโยนน้ำโยนลงน้ำเหรอไงอ๋ออ๋อนี่ไงโอเคเราได้กาวแล้วมาทำยาวๆเลยแล้วกันอ๋อนี่เราก็สามารถมันอ๋อโอเคคือไอ้ที่มันเกิดปฏิกิริยาอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราใช้น้ำกระบวนมิวอะมันจะใช้น้ำด้วยเอ้ยไม่ใช่ใช้กระดูกกับน้ำตาลอ่ะมันจะได้ตัวกลางเนี้ยต้องใช้น้ำด้วยพอน้ำหายปุ๊บน้ำอินฟินิตี้มันคือเติมมาใหม่แล้วมันก็เติมมาใหม่แล้วก็เติมมาใหม่อย่างเงี้ยอ่ะโอเคเราได้กามา10ก้อนเออฮะ not yet eaten กินได้ด้วยเหรอสาบานกินกาวกินกาวอ่ะกินกาวกาวไว้ก่อนละกันไอ้เขาบอกว่าต้องการกระดาษ3แผ่นเมื่อกี้เราครับมาเกินนี่วะเราครับไอ้เนี้ยมาเกินจริงๆเราก็ปรึบจะตกลาวาอีกนะเมื่อกี้คือเดินเลยเฉยเลยอ่ะโอเคเราได้อ้อยมาแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลมาคับอ้อยเอ้ยเอาอ้อยมาคับกระดาษสิโหฟึบโอเคซิกิกลูแฮปปี้เชียร์ได้2เควสครบเลยโอเคก็คืออันนี้ครับผม Instability
Contrary to what the guidebook say ให้อ่านในสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกนะครับผมพืชชนิดนี้จะโตได้ต้องใช้บนมิวเท่านั้นพืชชนิดนี้คือ Stabilis Seed ก็คือจะใช้ Legostab เก็บเกี่ยวโดยต้นยูราโอเคเดี๋ยวเราต้องปลูกต้นยูราแล้วยูราบุ๊กก็เอาไอ้กระดาษเมื่อกี้แผ่นเมื่อกี้มานะทั้งหมด1เม็ด1 2 3 4อันนี้ก็อีก4 8 12 16 20เราต้องการยูรา20อันงั้นหรออืมงั้นเราปลูกเลยแล้วกันนะฮะก็คลิกขวาไปอ่ะฮะโปรดอ่าน this โปรดอ่านการยอมรับอ๋อยูรานี่ไง end user license agreement ข้อยอมรับสัญญาการตกลงของผู้ใช้ปลายทางนะครับผมโดยก่อนอ่านคลิกที่ฉันยอมรับปุ่มยอมรับไหนวะ planting or using the crop by clicking the I agree button plant or using the crop คือถ้าคุณจะยอมจะใช้ต้นเนี้ยคุณจะต้องยอมรับกันก่อนนะครับผมคุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ผมว่าเหมือนตอนติดตั้งเราเหมือนตอนเราติดตั้งเกมอ่ะเขาก็จะให้เรากดติดยอมรับไปใช่ไหมมอดนี้ก็ทำให้คุณรีคอร์เวอร์นอนเอ็กซ์คลูซีฟนอนทรานสเฟอร์เบิลลิมิตเลสเซนโอ้โหอ่านไปเถอะผมว่าเขาจะรับบุคคลที่3การยอมรับของคุณถ้าคุณไม่ยอมรับคุณไม่ยอมรับคนอื่นคุณจะไม่ได้รับสิ่งนี้ก็คือไลเซนส์เซลเลนไลเซนส์เนี้ยไม่สามารถให้ขายให้ยืมหรืออะไรต่างๆนานาโอ้ช่างมันเถอะผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกอยู่คนเดียวในโลกแล้วมันก็ถามว่าติดตั้งไหมติดตั้งดีครับโอเคเรื่องมากแล้วเนี่ยแล้วก็กดย่อไปตอนนี้กรอสส่วนเปอร์เซ็นต์14ผมเลี้ยงได้ไหม71โอเคเก็บได้โอ้ได้มาอีกแล้วแล้วถ้าผมปลูกอีกมันต้องใช้อีกไหมเนี่ยปกติถ้ามันปลูกเพิ่มก็น่าจะขึ้นอ่ะโอเคขึ้นก็ขึ้นวะตายบอลมิวดีไหมอ๋อตอนนี้เวลามันโตนี่มันเปลี่ยนตัวอักษรหรอ42% อันนี้เนี่ย MBQB อะไรไม่รู้อะเก็บเกี่ยวอีกต้นยูรานะครับผมแหมเป็นต้นที่สุดแสนจะไร้คำพูดจริงๆปึ๊บติดตั้งพืชนะฮะติดตั้งพืชโอเคมาอีกแล้วแล้วถ้าผมจะปลูกอีกก็ปึ๊บพังเรียบร้อยเก่งเดี๋ยวผมว่าผมไปเก็บของในตัวซะหน่อยละกันโอ้ยเอหินพวกนี้ก็เยอะไปนะเดี๋ยวผมต้องหาพื้นที่ปลูกให้มันซะละปึ๊บเก็บเก็บไว้ก่อนละกันนี่ของในตัวก็เก็บไปเลยตอนนี้เรามีหนังสือแล้ว3โอ้โหต้องการ20แต่ก็ดีนะที่ว่าเราไม่ต้องมาถ้าเป็นปกติอะเราเก็บปุ๊บมันก็คือต้องทุบต้นถูกต้องไหมอันนี้ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องทุบต้นมันก็หมายว่าเราไม่ต้องปลูกเพิ่มก็น่าสนใจดีทีนี้เราบอลลูนก็อันนี้โตแล้วใช่ไหมเนี่ยโตแล้วเก็บตอนนี้หกใบเองเหรอหกใบเลยเยอะเลยอะอีกชั่วโมง20นาทีนะฮะเราเหลือเวลาเฮ้ยเป็นไงผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังเลยเก็บเกี่ยวน้ำก่อนไม่ใช่หรอกหิวน้ำตอนนี้หิวน้ำนะเดี๋ยวเก็บเกี่ยวพืชเสร็จผมอาจจะแวะไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมานี่ก็ต่อผมสามารถปลูกตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ
โอเคกลับมาแล้วนี่ผมใช้เวลาไปนานขนาดไหนเนี่ยคือพอดีก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะไปเบเกียผมก็แอบมากดคลิกขวาไว้อยู่แหละแต่ว่าไม่ได้กดย่องไงมันก็เลยไม่โตนะฮะก็คือพอดีว่าตอนแรกว่าจะไปหาน้ำกินนั่นแหละพอดีรถน้ำรถขายน้ำมานะก็เลยแบบไปซื้อน้ำเพิ่มเลยนะครับผมก็เลยใช้เวลานิดนึงคืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมอยากจะจับเวลา2ชั่วโมงแบบ2ชั่วโมงจริงว่าในช่วงที่ผมเปิดเกมอ่ะผมใช้เวลาไปขนาดไหนไงผมก็เลยไม่อยากขัดจังหวะตัวเองด้วยก็คือปล่อยให้มันไหลไปนะฮะแล้วก็ผมก็เลยใช้เวลาออกไปประมาณ15นาทีอันนี้ก็เก็บต้นพิกซี่ดัสไปด้วยนะฮะพิกเซลเซียสก็คือเป็นต้นที่โตตามพิกเซลอ่ะตอนนี้เราได้กระดาษแล้ว15แผ่นนะ16แล้ว17 18 19อีกอันนึง20ครบที่เราต้องการหนังสือ4เล่มหนังสือก็คือต้องใช้กาว4กระดาษ12ใช่เพราะกระดาษมันไอ้กาวมันทำหนังสือได้ใช่ปะผมดูสืบแป๊บนึงนะเมื่อกี้ว่าดูอยู่นะใช่ไหมนี่ไงหนังสือนี่ใช้กาวแทนได้กระดาษกาวโอเคแล้วก็ทุบเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้กดย่องไงเออโตกันซะสิมาอีกก็โตได้นะเสาต้นอ้อยปึ๊บโอเคไม่ตกแล้วอ่ะเก็บได้ปึ๊บสวยได้กระดาษมา16พอป่ะพอแหละพอใช่เราก็ต้องการกระดาษซื้อ12พอ4ชุดเนาะแล้วก็เอาอันนี้มากับกาวอยู่ไหนวะกาวอยู่ในกล่องวะกาวอยู่ในกล่องโอเคปึ๊บ1 2 3 4หนังสือ4ครบแล้วก็อันนี้มาแล้วก็อันนี้ล้อมรอบปึ๊บฟริ้งเรียบร้อยโหหนังสือเล่มหนาด้วยอ่านได้มั้ยอ่ะกิ๊บโอ๊ยโอ้ยอะไรอ่ะเพลเยอร์ผู้เล่นรู้สึกไม่ชอบในการตัดสินเหรอเครื่องหนังสือเล่มนี้ใส่โอเคลาเต้เข้มข้นสุดยอดมาแล้วหนังสือเล่มต่อไปอิซาเบลซิสใช้อาร์ติเซียนนะครับผมอาร์ติเซียอีกแล้วเหรอก็อยู่ในกล่องปะแต่เราเก็บยูราซีผมโยนทิ้งเลยแล้วกันเดี๋ยวเก็บใหม่ได้1 2 3 4มาปึ๊บก็น่าจะโยนใส่หนังสือโยนใส่ที่เดิมไหมหรือมันคราฟนะทำไมเราไม่เช็คดีๆวะปกซีดอ่ะสีคราฟติ้งแน่นอนก็1 2 3 4อันนี้มันมีระบบออโต้ฟิลนะฮะมันก็เลยแบบหันมาเติมให้เลยฟึบเรียบร้อย Stabilizes นะฮะอันนี้ก็คือมันจะโตก็มีแสงแล้วก็อันนี้ต้องใช้บนมิวเฉยๆโอเคต่อมาครับผม Dead Chord เก็บ Stabilizes when you shear คุณจะเมื่อคุณตัดที่ต้น Stabilizes จะได้ Dead Chord นะครับผมก็อ่านหนังสือสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันดูท่าน่าจะอันตรายนะต้นเนี้ยปึ๊บอ่ะอันนี้พิกเซียสซีดอ่ะโยนทิ้งไปหินโยนทิ้งไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยหาใหม่เชียโยนทิ้งดอกไม้โยนทิ้งบอมิลโยนไม่ได้นะฮะเก็บไว้ก่อนบันไดกาวหินหินเนี่ยโยนไปก่อนโอเคไหนมาอ่านคู่มือของต้นอินสตาบิไลซิสซะหน่อยอินสตาบิไลซิสอินสตาอยู่ไหนวะอิสซาบไลซิสโอเคอิสซาบไลซิสนะครับผมเป็นเมตาสเตเบิลเป็นพืชที่มีความมั่นคงค่อนข้างมั่นคงเลยนะฮะที่อยู่ในสถานะที่อย่างนั้นแหละที่จะต้องใช้เชียร์ในการตัดนะฮะไม่งั้นคุณจะไม่อะไรเลยแม้กระทั่งต้นของมันเองโอเคไหมมันจะต้องการให้ล้อมรอบด้วยต้นอื่นๆของมันเพื่อจะโตก็คือต้องมีต้นเนี้ย5ต้นล้อมรอบมันนะฮะถึงจะโตได้โอ้โหแล้วถ้าเราจะทำอิสซาเบลซีส5อันผมว่าใช้บอมิลน่าจะดีกว่าแหละอ่ะแล้วก็วางไปบอมิลไหน1 2 3อ่ะโอเคแล้วต้องใช้เชียร์เก็บดังนั้นน่าจะคลิกขวาไม่ได้ซ้ายนี่ไง3แล้วได้มา3แล้วเรามีแปลงผักพอไหมเนี่ยไอ้ต้นนี้มันก็ต้องใช้อยู่ไงประเด็นปลูก1ละกัน1 2 3 4เก็บโอเคได้คอร์ด6อ่ะ
เควสผ่านต้องการแค่4เนาะเก็บไปเลยอันนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับผมดังนั้นเราก็กลับมาใส่ข้างบนกันต่อแล้วเหลือเวลาอยู่อีก1ชั่วโมง6นาทีเยอะอยู่นะสโตนดัสนะฮะก็จะมีสโตนดัสบล็อกก็คือเอาสโตนดัสมาอัดก้อนโอเคได้สโตนดัสบล็อกเหมือนสิวที่เราเคยเห็นแล้วก็กระจกก็คือเอาสโตนดัสมาเผาอ่ะไม่ยากกันอื่นเอาแบบมักง่ายที่สุดแล้วนะหินเรามีหินเท่าไหร่เราก็เพิ่งโยนไปเมื่อกี้เองนี่เนี่ยอีกมาแค่ก็แตกหนึ่งแล้วอะฟิวเราเอาไปทุบเลยฮะทั้งหมดเลยปึ๊บโยนออกมาอันนี้โยนอันนี้วางทับปึ้มได้มา2แตกอัดก้อนทันที2ก้อนแล้วเราก็เอามาเผาเลยก็นี่เฮฟวี่เชียร์ได้มาเยอะแบ่งครึ่งนะฮะแบ่งเชื้อเพลิงไว้ครึ่งนึงเดี๋ยวออกมาใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหอย่างดีนะแมวที่บ้านทักทายผมนะไม่ใช่อะไรอย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอมันเผาแป๊บนึงมั้ยเนี่ยหรือเราทำอย่างอื่นรอได้เดี๋ยวลองดูเควสต่อไปก่อนเลยแล้วกันว่าต้องทำอะไร Heavy Mysterious Dust นะฮะก็คืออ่ะไอตัวแท่งวิญญาณแท่งว่างเปล่าที่เราต้องใส่วิญญาณเราเข้าไปอ่ะแล้วเราทำยังไงนี่ Heavy Nugget กระจกโอเคเราต้องรอกระจกนี่ว่ะครบเคยผ่านเรียบร้อยฮะเก็บของได้บอลมิวอีกแล้วอันนี้เราก็คือจะต้องเรามีเฮฟวี่ใช่ไหมเรามีเฮฟวี่ในตัวไหมมีนะฮะกระจกมีแล้วทำไมเมื่อกี้อ่ะผมแตกแล้วกันฟึบแล้วก็วึบโอเคได้มาแล้ว1อันแล้วเราก็ทำการเติมเอื้อโอเคครบแท่งนะฮะแล้วเราจะเอาแท่งเนี้ยไปอันนี้ต่อฟึบอ้าวมือไม่ว่างฟึบโยนแหวบอ่ะเราได้ผงมาแล้วนะฮะผงลึกลับนั่นหรออืมแล้วผงลึกลับอันนี้มันบอกว่าให้เราเอาไปปลูกบนต้นหญ้าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเราต้องทำแปลงเพิ่มอ่ะโอ้ตายแล้วเราควรจะต้องทำแปลงเพิ่มถูกต้องไหมแต่ว่าตอนนี้ของทางเยอะดังนั้นเราไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้งอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเลยละกันเราก็จะขยับหรือปลูกอีกด้านนึงดีอ่ะปลูกข้างหลังไหมปลูกข้างหลังไปเลยไหมหรือว่าชั้นบนดีขึ้นไปอีกชั้นนึงอ่ะเออใช่เราขึ้นไปอีกชั้นนึงดีกว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเอาหินมาก่อนหินน่าจะมีเพียบนี่ไงหินมีเพียบตรงไหนในเกาะตรงน้ำนี่เห็นเรามีเพียบเลยนั้นเดี๋ยวเราจะต่อไปบันไดขึ้นไปนะฮะเราก็จะต่อตรงนี้แล้วก็จะขึ้นตรงนี้ต่อสวยเราก็จะต่อตรงนี้เลยฟึบฟึบโอเคประมาณนี้ไหมตรงนี้เป็นพื้นหลักพื้นกว้างละกันแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคโอ้แล้วก็มีบันไดตรงนี้ด้วยรองรับพอดีเนี่ยแล้วมันก็จะมาตรงนี้ต่อเลยแหมพื้นที่ของเรานี่แบบช่างเหมาะจอดเซนิกอะไรปึ๊บบริเวณตรงนี้แหละเสร็จปุ๊บจากตรงนี้เราก็จะทำการปูพื้นที่ขนาด13x13โดยเว้นตรงกลางไว้เหมือนเดิมนะแล้วเรามีหินพอไหมโอ้เพียบแล้วก็ปูเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอเคแล้วก็2 3 4 5 6เห็นนะ2ใช่ไหม6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็ตึ๊บคำถามทำไมถึงถามว่าผมถึงไม่เอาไปใช้กับไอ้ดินดาราตรงนั้นล่ะคือมันบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของดินไงผมก็เลยแบบว่าดินด้านล่างอ่ะผมอยากเอาไว้ให้มันอยู่เหมือนเดิมผมก็เลยพยายามไม่อยากเอาไปใช้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะใช้พื้นที่เป็นพิเศษเลยอ่ะผมใช้คำว่าเป็นพิเศษเลยละกันก็คือเราจะเอาหินเนี้ยแค่ล้อมรอบชั้นเดียวเลยแล้วข้างในก็จะเป็นดินไปเลยและน่าจะมีดินเนี้ยเยอะมากกี่ช่องอ่ะ11 คูณ11อ่ะ121
ทีนี้คำถามคือมันใช้น้ำไหมเดี๋ยวเราต้องลองดูนะว่าต้องใช้น้ำไหมแล้วมีบล็อกดินเท่าไหร่แล้วแล้วต้องก็ผมรังเกียจการเดินเหยียบลาวาโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องทำดิน120ก้อนเนาะ120ก็คือ2แต่ก็พอแล้วอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปเก็บเกี่ยวข้าวเพิ่มก่อนเก็บอันนี้เลยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าของในตัวมันจะเยอะมากผมเก็บอันที่ไม่ได้ใช้ก่อนละกันก็เหลือไว้แค่ทอชอันนี้เดี๋ยวผมเอามาทำทอชเพิ่มเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ใช้อยู่แล้วก็ฟลึบโอเคสวยเก็บไปขอบคุณครับเดินทางกันต่อเราต้องเก็บหญ้าอีกปริมาณมหาศาลเราต้องการหญ้าอีกเท่าไหร่อ่ะ34เราขาดอีก86คูณ4 300 344ต้น5สแต็กกว่าเดี๋ยวผม5สแต็กกว่าเงินผมตีเป็น6สแต็กแล้วกันเอาอันนี้เก็บไปก่อนนี่แหละแบบนี้เลยแล้วกดย่องไปยาวๆนะฮะเราต้องการข้าว6สแต็กปึ๊บ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 ตอนนี้สแต็กแรกยังไม่เต็มเรามาลุ้นกันดีว่ากว่าเราจะเก็บข้าวได้ครบ1ทั้ง5สแต็กเนี่ยเราจะได้ซีขนาดไหนเพราะว่าอัตราการได้ซีนี่มันคือเยอะมากเลยโอ้แล้วเวลาผมเพิ่งเห็นตอนนี้เราเหลือเวลา1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับผมเราเดินทางมาถึงครึ่งทางในวันนี้กันแล้วอาจจะเสียเวลาผมไปซื้อน้ำไปมา10นาที15นาทีนะไม่เป็นไรของแบบนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะบางทีที่อาหารที่เราทำอะไรสักอย่างอยู่มันก็จะมีบางอย่างเข้ามาแบบทำให้ตื่นเต้นนิดนึงนะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมยอมรับเรื่องนี้ได้อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหมายไว้แล้วด้วยแหละโอ้แต่ว่าทำไมซีดไม่เก็บอ๋อมันอยู่ตรงกลางนี่หว่าทำไมผมไม่เข้าไปเก็บข้างในครับเนี่ยแป๊บเดียวเองข้างใน2สแต็กแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บเรื่อยๆเลยอันนี้ผมวนกลับแล้วนะเมื่อกี้วนขวาอันนี้วนซ้ายถ้าพูดถูกก็คือผมวนทวนเข็มนาฬิกาในรอบเนี้ยไล่เก็บไปปิ๊ง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 ไล่เก็บไปเลยกิ้ง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 โอ้โหข้าวเยอะจริงถ้ามีข้าวเยอะกว่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าพูดถึงถ้าเราหากว่าเราต้องมานั่งเก็บเกี่ยวข้าวเนี้ยทุกรอบมั้งเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันจะมีตัวอะไรหรือมันจะมีระบบการเก็บไหนที่แบบทำให้เราเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้นไหมอ่ะมันจะมีปะไม่รู้ว่าจะมีไหมนะแต่ว่าขอให้มันมีเถอะขอให้มันมีนิดนึงเถอะตอนนี้เราเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว4สแต็กกว่าข้างในก็มีเยอะแล้วเนี่ยผมเก็บเกี่ยวข้างในบ้างดิก็คือผมจะอยู่ข้างในแล้วผมก็กวาดตายอย่างเงี้ยวนโอ้ผมว่าหลายๆคนน่าจะมึนหัวแม่ก็อาเจียนแล้วป่ะคงไม่หรอกมั้งไม่น่าขนาดนั้นมั้งหรือมีน่าจะมีแหละไม่ได้นะใจเย็นนะทุกคนจะคิดไปประมาณอีกสัก1นาทีก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเพราะตอนนี้เราได้แล้ว5สแต็กนะฮะแต่หมายครับมันเป็นอย่างงี้แหละมันเป็นเกม3มิติเนาะมันก็จะแบบเวลาถ้าเราเคลื่อนไหวแรงๆอ่ะมันก็จะมึนหัวกันบ้างอ่ะโอเคตอนนี้จำนวนต้นข้าวน่าจะเพียงพอแล้ว344ต้นผมก็เก็บเกี่ยวส่วนที่เหลือนิดนึงพอมันได้ใช้นะฮะเอาให้หมดเอาให้หมดปึ๊บๆๆๆปิ๊งครบเรียบร้อยเราก็โอ้โหได้ซีฟมาพอๆกับต้นข้าวเลยฟรึบโอเคกริ๊งกริ๊งแล้วก็กรุงกรุงเรียบร้อยเราได้โอ้โหนี่นิดดึงอีก3ต้นอีกเหรอเนี่ยแล้ว2แล้ว1ป่ะอีกต้นนึงอยู่ไหนไหนต้นไหนตัวได้บ้างโอเคขอบคุณแล้วก็เอามาคราฟซะนี่ได้บล็อกดิน2สแต็กถ้วนป่ะเราเอาไปปลูกข้างบนกันเลยดีกว่ากระโดดขึ้นมาเดี๋ยวผมทำบันไดไว้ในอนาคตแน่ๆแหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะฮะโอ๊ยแล้วผมก็วางผิดเรียบร้อยไปไงผมควรจะทุบออกก่อนเดี๋ยวด้านล่างกลายเป็นอันนี้เพราะว่าในไอตัวผงนั้นอ่ะมันบอกว่าเราต้องวางบนบล็อกหญ้าแต่ว่าบล็อกดินไม่ได้ไงแปลว่ามันต้องมีหญ้าปกคลุมผมคิดว่างั้นนะดังนั้นเราต้องรักษาบล็อกดินเอาไว้ให้ดีที่สุดเราวางเกินได้อีก6อันเพราะเรามีอยู่เรามีเกินมา7ทาไปอันหนึ่งเดี๋ยว6กริ๊ง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 แล้วก็กริ๊ง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 
กริ่ง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 อ้าววางผิดไปอีกหนึ่งขอบคุณมากครับถูกออกฟิลเหลือ5โอเวอร์มา5ตอนนี้มือจัดๆก็อย่างที่ผมบอกอะว่าด้วยความที่ว่ามันปลูกบนหญ้ามันไม่ได้ปลูกบนแปลงผักไงดังนั้นไม่ต้องใช้น้ำก็ได้มั้งใช่ไหมน่าจะไม่ต้องใช้น้ำนะเพราะว่ามันจะใช้น้ำก็ต่อเมื่อมันเป็นแปลงผักถ้าไม่ได้ใช้แปลงผักก็ไม่ต้องใช้น้ำหรอกมั้งคิดว่านะลองดูเดี๋ยวก็รู้ปึ๊บ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 อ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ปูไปเลยคำถามคือระดับแสงสว่างมีผลไหมอะมาทดสอบบล็อกนั้นไม่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่นั้นเราก็จะระวังนะโยนซีทิ้งไปก่อนปิ้ว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 โอเคแล้วมีบันไดตรงนี้เรากระโดดเกาะได้ไหมไหน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 หนึ่งสองอ่ะลงน้ำเลย แล้วมีน้ำพอดีไงอ่ะแล้วก็บล็อกดินอันนี้โอเคเรามีสองมาค่อยๆขึ้นไปดึงหรือเรามีวิธีการขึ้นลัดก็คืออย่างนี้มาดูกันนะฮะจะลงได้หรือไม่หนึ่งสองเจ็บนิดนึงแต่ได้อยู่แล้วก็โปะนี่ไงโอ้เป็นบล็อกนี้ไปเลยโอเคอ่ะถ้างั้นเราก็ต้องรอใช่ไหมเรามีทอสเราไม่มีรั้วนี่หว่าหารั้วแป๊บนึงคือถ้าผมน่าจะโยนทิ้งไม่หมดแล้วล่ะปึ๊กอ่ะขอบล็อกดินหน่อยจ้าปึ๊ก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 โอเคตึ๊ก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 แล้วก็ทำการทำแบบนี้เดอะวอล30ไม่พอน่าจะต้องการสัก50 60แหละ48ไม่พอเอาอีกโอเคพอละ เพื่อนๆบอกผมรู้จำนวนได้ไงผมไม่แน่ใจนะคือผมก็นั่งคำนวณในหัวแล้วว่ามันใช้ประมาณไหนขอบหนึ่งมัน13ไง13 13 4 52อ่ะก็52ไม่น่าเกินนี้ปึ๊บโอเคขึ้นได้เราก็จะเว้นช่องไว้2เหมือนเดิมนะฮะเราก็ปุ๊บ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 นี่ผมไม่ได้หยิบพิกแอคมาด้วยเนี่ยถ้าเกิดวางพลาดก็เตรียมตัวสนุกสนานเลยตึ๊บ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 โอเคไหมเนี่ยโอเคติ๊ง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 โอเคประมาณนี้แล้วเราก็ทำการอ้าวเนี่ยวางเกินยุ่งแหละปักไฟแป๊บนึงกริ๊งนี่เอ้ยนี่ไงย่าตัวแล้วบอกว่าให้เก็บเกี่ยวได้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวผมเก็บเกี่ยวแป๊บนึงหาตำแหน่งก่อนหาตำแหน่งก่อนตรงไหนมันตรงกลางอ่ะนี่ใช่ไหมขีดขวาวางไว้ก่อนอันนี้1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคตรงนี้แหละก็คือไอ้จุดที่ผมวางตรงเนี้ยมันกลางแมปพอดีเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ไงยาตัวแล้วแล้วเราก็ทุบใช่ไหมอ่ะโอเคเราก็ได้ผงนี้มาแล้วเอาผงนี้มาปลูกเพิ่มดีไหมเอาเลยแล้วกันแล้วในเควสมันบอกว่าให้ทำอะไรบ้างเท่าไหร่ฟึบในเควสบอกว่าผ่านแล้วอ่ะต่อมาผมมิสเตอรี่สกราสแพนติ้งโดยการปลูกมิสเตอรี่สกราสอินกราสนะครับผมโดยการคลิกขวาเราข้ามไปแล้วไงเมื่อกี้อาจจะเป็นการที่ง่ายมากที่จะให้มิสเตอรี่สดัสต้นหญ้านะครับผมจะโตเป็นพืชและเราสามารถเก็บเกี่ยวได้โอเคก็จะกลายเป็นแบบที่เราเห็นนี่แหละเราก็คลิกขวารับผิดชอบใช่ไหมฟิงโอ้ขึ้นมา2เควสเลยเดี๋ยวก่อนละกันเดี๋ยวผมปูนี้ให้เต็มก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีโอเควิธีการที่ทำให้มันโตได้เร็วที่สุดก่อนเดี๋ยวผมลงไปเอาปิกแอคก่อนนะจอมปิกแอคอยู่ไหนปิกแอคปิกแอคอยู่นี่โอเคปิกแอคไม่ควรหายไปไหนเนี่ยโอเคในสูตรการทำมันต้องใช้เฮฟวี่นักเก็ตใช่ไหมเยอะเลยแล้วก็กระจกอ่ะ1 2ทำ2ได้18จะได้3อัน1 2 1 2อ่ะผมทำไปเยอะเลยแตกมา66โอเคและทีนี้กระจกมีเยอะเยอะแล้วอ่ะพอไหมฟึบ9อันผมว่าไม่พอโอ้โหไม่พอจริงด้วยขาดอีกขาดกระจกนิดนึงเดี๋ยวมันก็ไม่ทำได้ขนาดนั้นนี่นาเอาหินมาดิโอเคเอาหินมาบึ๊บ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 โอเคแล้วเราก็มาคลัชชิ่งกันเลยดีกว่ายกออกมาเหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะแต่ก็ยังชิวๆได้ฟรึบโอเคแล้วก็เอามาอัดบล็อกไปเลยกริ๊งกริ้งอ่ะแล้วเราก็เอามาเผา
โอ้โหเชื้อเพลิงไม่ค่อยจะเหลือแล้วสิเอ้านี่ไงโอ้โหเพียบเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วไปจ้ะไปวางบนต้นไม้ซะงั้นต้องคลิกขวานี้อ่ะกริ๊งนี่ก็วางล้อมรอบไป2ชุดฝึกโอเคมาได้เวลาใส่วิญญาณของเราแล้วแต่ว่าวิญญาณของเรามันน่าจะใช้อาหารแน่นอนแหละผมหาอาหารแป๊บนึงอาหารก็คือนี่เลยมันฝรั่งทอดกรอบไหนไม่มีอะไรที่เรายังไม่ได้กินอีกบ้างปลานี่อ่ะปลายังไม่ได้กินออกมากาวกาวกินกาวนะกินกาวกันดีกว่าอันนี้กินแล้วเนื้อผู้เล่นยังไม่ได้กินนะฮะอันนี้กินไม่ได้เคบับกินแล้วอันนี้กินแล้วมันฝรั่งกินแล้วแตงโมยังไม่ได้กินโอเคเอามาต้องคับขนมปังได้ไหมมันฝรั่งดิบกินแล้วบิดรูดกินแล้วโอเคเพราะว่าผมน่าจะคับอันนี้ได้ไหมอ่ะขนมปังอ่ะนี่ยังไม่ได้กินเรียบร้อยมาได้เวลาเติมเลือดแป๊บนึงผมกินก่อนโอ้โหเต็มหลอดแหมโอเคได้เวลาเติมเลือดนะฮะสูบ1 2 3โอเคพอดีเราได้มาแล้ว3อันลงไปเติมเลือดกันยาวๆครับตึ๊ดๆๆอีก8อันตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปกันเรื่อยๆนะฮะตับได้ก็ตามที่เลือดเรายังไม่หมดจนถึงหัวใจสุดท้ายอะเพราะว่าคงไม่น่าโดนอัดอะไรเพิ่มมั้งหรือต่อให้โดนก็คงไม่ถึงตายอะ3แล้วผมว่าไม่พอแน่ๆเลยเพราะว่ามันทีละ1หัวใจทีละครึ่งหัวใจไงสุดท้ายมัน3อันไม่พอเดี๋ยวผมกินเพิ่มก่อนโอ้ยสั่นแล้วโอเคพอแล้วดีมากอ่ะแล้วอันนี้ไปเก็บเลย11อันแน่โหมีอะไรกินบ้างเนี่ยของกินเยอะจะตายมาแตงโมเอ้ยWater Unique Flavor คุณได้หัวใจเพิ่ม2ดวงเหรอ What Pasty โอ้โหผมติดสถานะนิวเซียนะครับกินกาวไงใครเขาก็กินกาวกันโอเคกินในผู้เล่นนี่เราสาดิตมากเลยนะเนี่ยโอเคในผู้เล่นกินแล้วเอากินแพตตี้ดีกว่าผมว่าผมกินอิ่มไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วเรากินปลาไปแล้วเหรอตอนไหนวะอ๋อเรากินปลาเริ่มต้นไปเลยเนาะนี่กินอีกอันนึงน่าจะอิ่มเลยอ่ะวืบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาทุบเพิ่มก่อน11อันวืบวืบแกร็บโอเคมิสเตอร์เรียสดัส22เอาไปปลูกน่าจะได้เยอะน่าดูเลยดึง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 กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปด้านบนนี้สว่างแล้วมั้ยเนี่ยผมว่าผมปักหัวมุมนิดนึงแล้วกันปิ้งนี่เรียบร้อยโอ้ยาโตแล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหเยอะเยอะมากมาเราจะมาละเลงกันดีกว่าเราจะเล่นกับขอบก่อนละกันติหมดแล้วอ่ะโอ้โหเราคงจะต้องขยายอีกเยอะๆแน่ๆเลยเราปูไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตรงกลาง2อ่ะตรงกลาง2อันนี้ได้มาอีก1เพิ่มอ่ะ1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 121มัน11คูณ11เนาะลบ33แล้ว88เท่ากับว่าเราต้องทำไอ้ตัวที่สูบวิญญาณอะ44อันคูณ2 88พอดีอ้าวมาเราจะทำนะฮะเราจะทำตามสัญญาขอสุราอีก2ขวดเชื้อเพลิงหมดแล้วปึ๊บขอเมลอนชาโคสักหน่อยปึ๊บแบ่งครึ่งนี่แหละสวยติ้งทีนี้ของที่ต้องการที่เหลือก็คือหินกระจกไม่ใช่ดิต้องการหินเรียบนี่หว่าเรามีชาโคนิดนึงผมไม่พอแล้วล่ะคือเดี๋ยวไปนะผมขอคำนวณก่อนตอนเนี้ยเราต้องการไอตัวแท่งนั้นอะ44อันใช่ไหม44คูณ2คูณ3ดีกระจก132เท่ากับว่าเราต้องการกระจกเผา
ไอ้ก้อนอะไรนะก้อนหินเผาก้อนดินเผาอะ66คูณ232เหรอ132อ่ะใช่ดังนั้นเราต้องการหิน2เท่า264 4 stack อ่ะเดี๋ยวผมขอหิน4 stack ซะหน่อยเราต้องแข่งกับเวลานิดนึงนะเวลาเหลืออยู่45นาทีจริงๆเควสมันก็ไม่ได้เหลือเยอะแล้วแหละถ้าผมเก็บเนื้อแพตตี้ไปแล้วมาดูนะเควสเราเหลือเนี่ย3เควสเองวันเนี้ยขอให้มันทันเถอะเราต้องการหินทั้งหมด4แสกกว่าๆเดี๋ยวบดให้หมดเลยแล้วก็เผารวดนั่นแหละเราต้องไปเก็บเชื้อเพลิงในฟาร์มอันนั้นอะเยอะมากนะฮะจะว่าไปเราสามารถเอาพวกพืชผลเนี่ยมาอัดบล็อกได้มั้ยนี่ไงจากที่600เป็น 6,000 คืออันเนี้ย600มัน9เท่าไงอันนี้ได้มาได้10เท่าเอ้ยเอาว่า10เท่าเวลาเผามันจะนานกว่าไงแล้วมันจะประหยัดเชื้อเพลิงดังนั้นเดี๋ยวเราไปรวมก้อนนะฮะและอีกอย่างเชื้อพวกนี้ทำง่ายด้วย40 43 46 49 52 55 56 6 4โอเคมาแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเฮฟวี่บอกไปก่อนฟึบโอเคโยน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 ทับแปรเรียบร้อยแล้วก็เอามาอัดก้อนอัดกริ้ง1ชุดแล้วก็2ชุดแล้วก็ครึ่งนึง2ชุดครึ่งโอเคไอ้เดี๋ยวผมว่าเรามีเตาเผากี่อันนะ8อันใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเห็นเรามีด้านนี้ด้วยหรอโอ้โหเรามีหินเรียบเพียบเลยโอเคเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปก่อนครึ่งนึงครึ่งสแต็กต่อชุดนะปึ๊บอันนี้ก็ออกมาครึ่งนึงอันนี้ก็ครึ่งนึงอันนี้เผาได้แต่ว่าเดี๋ยวเก็บไปก่อนเชื้อเพลิงมันน้อยไปอันที่5นี้เอาออกมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาหินเผาแป๊บนึงแบบว่าโยนหินทิ้งอะหินเรียบต้องเก็บไว้ซะหน่อยใช้งานโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเชื้อเพลิงเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะต้องการเชื้อเพลิงปริมาณมากและเอามาอัดก่อนด้วยอ่ะเวลาต่ำกว่า45นาทีแล้วอย่างน้อย15นาทีอ่ะผมให้เวลาตัวเองครึ่งชั่วโมงในการเคลียร์เควสที่เหลือ3เควสนะฮะมาขอโตๆเน้นๆดินี่เก็บเกี่ยวด้านนี้เลยเก็บเกี่ยวขอบเก็บเกี่ยวด้วยการเก็บขอบนะฮะมันจะอ๋อของในมือเต็มคือไอ้ต้นพืชพวกเนี้ยถ้าเผื่อมันมีของในมือมันจะไม่ยอมเก็บเกี่ยวให้ไงไม่รู้ทำไมดึง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 โอ้ยก็จริงเราสามารถตักลาวามาเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมวะมันจะได้นะแต่จะทำปะนี่อีกเรื่องนึงอันนี้ผมย่องไปก่อนโหข้าวเพียบปึ๊บเก็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 บเออบั๊กเหรอ what the bug นี่เก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคนี่ผมว่าวิธีหนึ่งยืนตรงกลางเลยน่าจะตัวรอบด้านนี่โอ้โหวนไปสิมาตัดผมกันหน่อยตัดผมเป็นต้นยาด้วยตรงกลางมันเป็นน้ำด้วยนะมันก็เลยโตเร็วโอ้โหจริงๆพืชในตัวคือเยอะมากเลยเนี่ยแล้วกระโดดลงมันจะเหยียบไหมเนี่ยเอ้ออ้าวโอเคเหยียบแล้วพืชไม่เด้งแต่มันเหมือนบักนิดนึงนะช่างมันช่างมันเอาเป็นว่ามันไม่เด้งก็ดีแล้วแล้วก็เก็บไปเลยจริงๆๆๆแค่นี้พอไหมใหม่สีเยอะไปหน่อยเดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางแล้วกันน่าจะได้ดีกว่าต้นข้าวเต็มแล้ว1บีทรูทเต็ม2พอยังอ่ะพอไหมไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะเก็บแค่นี้น่าจะพอแล้วล่ะผมว่านะเก็บรวมไปให้หมดนะฮะโหนอร์มิซีดเต็มดังนั้นเราโยนนอร์มิซีดบางส่วนทิ้งทั้งหมดเลยก็ได้
นี่ความจริงในนี้ถ้าจะเอาไปเชื้อเพลิงมันฝรั่งน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่พูดถึงว่าเราไอ้ต้นข้าวมันเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้หรอต้นข้าวมันก็มีขนมปังเนาะมันมีชาอะไรบ้างดีกว่าชาอันนี้คือผมค้นหาจากข้างล่างนะเวลาในการน่าจะบางพอดีกลุ่มของชาก็จะมีชาโคชาโคทำชาโคใช้อ๋อใช้อันนี้8อันโอเคแล้วก็มาเผาได้มีชาอะไรเนี่ยโปเตโต้ชาโคโปเตโต้ชาโคคือต้องเอาชาโปเตโต้ไปเผานั่นหรอแล้วโปเตโต้ชาโคก็คือเอามาคัพได้4อันโอเคชูการ์เคน800ชาโค600ขนมปังเอ้ยนี่ไงขนมปังก็เอามาทำได้นะไข่ก็ได้เมลอนได้ชาโคชาโอเคเอามาอัดบล็อกได้หมดเลยโอเคงั้นเอาอันที่มันเผาได้มาเผาละกันก็อย่างเช่นบีทรูทเอามาเผาเลย ไม่ต้องเสียดายนะครับผมเพราะว่ามันมีอีกเยอะเอามาเก็บได้เรื่อยๆเลยอ่านี่ฟิ้งเรียบร้อยแล้วเราก็เอาของทั้งหมดเนี่ยมาอัดเป็นก้อนเท่าที่จะเผาได้นะฮะแล้วก็ฟืบนี่โหเจ็ดก้อนโอเคก้อนหนึ่งเผาของได้กี่ชิ้นนะก้อนหนึ่งเผาของได้30ชิ้นก็คือครึ่งสแต็กไม่เยอะแต่ไม่น้อยนะฟึบแตงโมตริงแล้วก็ตริงโอเคของแตงโมเผาได้30เหมือนกันนะ30ก็คือครึ่งสแต็กอะเอาไปว่าถ้าเราจะเผาขนาดเนี้ยก็อันนี้กับอันนี้ละกันอะอันนี้ก็ด้วยอันนี้กับอันนี้อันบนก็ 6,000 กับ1อันเออว่าแต่ว่าแครอทมัน 6,000 แครอทก็ 6,000 เนาะก็แครอทกับแครอทอันนี้เอาไปเลย1ก้อนเพิ่มอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ผมจำได้ว่าขนมปังอ่ะมันคราฟได้เยอะป่ะผมก็อย่างนี้เลย20โอ้โห21 27อ่ะผมก็เอาเนี้ยมาเผา1ชุดอีกอันนึงอีกครึ่งนึงอันนี้เอากระจกเก็บมาก่อนอันนี้ครึ่งนึงเผา1อ่ะแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วย1อ่ะอันนี้โหเปิดใช้งานเต็มพิกัดนะฮะอันนี้ก็มันฝรั่งแล้วก็1อันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ของเผาทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะเดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวมาปลูกก็ได้นี่ว่าทำไมวะทำไมเราไม่คิดอะไรแบบนี้ก่อนตัวเนี้ยเราจะเอาไอ้ต้นมิสเตอรียสกราสเนี่ยมาปลูกให้เต็มไงเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวเพิ่มมากันตรงนี้น่าจะเก็บเกี่ยวแล้วน่าจะได้เยอะกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเลือดเยอะด้วยแต่ผมคิดอะไรแบบนี้ก่อนนะเนี่ยแค่นี้ก็32อันแล้วอ่ะปลูกเลยประหยัดไปได้16อันนี่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็เต็มปลูกให้หมด1แปลง1อันน่ะเอาไว้ง่ายเลยเราเรียกว่าเราขยันปลูกป่ะไม่รู้นะเดี๋ยวว่าเราค่อยปลูกเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวปลูกเต็มแล้วเราจะไปกันต่อนะครับตอนนี้2คือเราเล่นซีรีส์เนี่ยเราเล่นแบบเน้นๆไงเน้นปลูกเน้นสร้างนะฮะเราจะอยู่กับมันนานๆไปเลยเสียงฟีดฟาสอากาศมันร้อนไงช่วงนี้ถ้าขืนแบบอัดเต็ม2ชั่วโมงแล้วไม่พักเบรกเลยมันก็คงจะไม่ไหวนะเหนื่อยตายมันก็แบบหอบกันก่อนแต่ก็ต้องแบบมีอะไรไปเรียนบ้างนะผมเพิ่งนึกได้ว่าผมไม่ได้เปิดหน้าต่างห้องดีกว่าร้อนเลยไม่เป็นไรมันจะไม่รู้สึกว่าร้อนจนกว่าเราจะเห็นนะฮะถ้าเราเห็นปุ๊บร้อนมันนั้นแหละฮ่าโอเคเหลือพื้นที่นิดเดียวเองเสียเวลาไปเผาตรงนั้นไหมล่ะเยอะจะตายแต่ที่นี่เราก็ได้กระจกเยอะเหมือนกันนะถ้าทำอย่างนี้ด้านล่างอ่ะปุ๊บโอเคพูดถึงมอสฮาร์ดเวลนี่มันมีอะไรบ้างเวลาเราดูมอสนะฮะในตัวเนี้ยเรากดแอดด้านหน้าก่อนพิมพ์แอดแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนๆจะไม่เห็นนะฮะตรงเนี้ยว่าผมพิมพ์อะไรไปอันนี้ผมพิมพ์หาของมอสฮาร์ดนะฮะซึ่งมอสที่ติดชื่อฮาร์ดทั้งหมดเนี่ยตรงสีน้ำเงินอ่ะมันจะมีชื่อขึ้นบอกใช่ไหมว่าฮาร์ดเวลใช่ผมก็ดูจากนั้นแหละมันมีอะไรบ้างเนี่ยลูกคิดเบสนะฮะโปรดักต์อินอะลูกคิดโปรดักต์โปรดิวเซอร์อันนี้คริปเปอร์ลูกคิดโดนบล็อกเอาไว้นะห้ามใช้งานโหอาจจะครับได้แต่ห้ามครับอะไรอย่างนี้
ด้านล่างก็จะมีของอีกหลายอย่างอยู่เวลาไหนที่ผมจะใช้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อแล้วให้มันขึ้นมาด้านบนแล้วกันเพราะด้านล่างตรงนี้มันถูกบล็อกนะฮะเวลามันต้องไว้ตรงนั้นไงของเยอะกันนะเนี่ยโอเคอะไรเนี่ย Seed of Life คลิกขวามันพื้นดินเพื่อผสมสิ่งมีชีวิตในระยะ3ช่องอันนี้คลิกขวาเพื่อขยายดินแดนของ DN ระยะ5ช่องอันนี้ดินแดนเนเธอร์10ช่องโอ้โอเคอะไรไม่รู้มันจะสร้างโลกได้ด้วยวิธีนี้แต่ช่องนี้เมื่อไหร่ผมจะทุกออกวะเนี่ยป้องนี่ก็อย่ามาเหยียบเล่นละกันแต่ที่แน่ผมโยนในทิ้งดีกว่าปิ้วไปแล้วมันจะโตให้เต็มไหมเนี่ยวันนี้เวลาก็เหลือไม่เยอะแล้ว35 นาทีอะไรวะแป๊บเดียวเอง2 ชั่วโมงสัปดาห์นึงเหมือนเราเล่นเยอะนะ2 ชั่วโมงเนี่ยแต่ความจริงเราไม่เยอะเลยนะฮะเพราะเราเล่นแค่สัปดาห์ละครั้งไงถามว่าอยากเล่นเยอะกว่านี้มันก็อยากเล่นนะแต่ว่าสภาพของผมมันขนาดนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าเราก็เล่นหลายอย่างอ่ะทั้งพักสร้างมานั่งเล่นทั้งปริศนาล่าสมบัติทั้งอักษรญี่ปุ่น3 มิติใช่ไหมตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวเนี้ยพฤษภาคมเนี้ยสัปดาห์อีก2 สัปดาห์เนี้ยก็อาจจะมีซีรีส์ของสร้างเกมด้วยอาจจะสร้างเกมหรือไม่ก็สอนภาษานั่นแหละสอนภาษาคอมนะก็นั่นแหละเดี๋ยวมันจะไม่เหลือเวลาเอานะฮะขนาดผมสร้างอยู่ขนาดนี้ก็แบบหาเวลาจะยากแล้วฟึบพอจริงถ้าผมทำเล่นๆผมก็ทำได้นะเพราะว่าเวลาทำงานผมก็ไม่ได้มากกินเสาขนาดนี้ปูเข็มปูเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเควสต่อไปครับผมมีบนก่อนล่างเอามันต้องทำทั้งคู่เนาะเดี๋ยวเอาอันบนก่อนแล้วกันเดจิอาร์เมจิคอลเคลดินอาเป็นดินเหนียวเวทมนต์นะฮะอันนี้บอกว่าให้เอา Mysterious Dust ทรายแล้วก็สีชมพูMysterious Dust ไม่ยากเดี๋ยวเอาทำมาก่อนสักทำมาเท่าไหร่ดีอะสแต็กหนึ่งเลยเหรออะได้สแต็กหนึ่งเอามาแล้วมาปลูกดินเหนียวสักสแต็กหนึ่งเดี๋ยวเราทำให้แบบเยอะๆไปเลยดีกว่าเราจะได้แบบนั่นแหละจะได้แบบใช้ทีเดียวไปเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่ากว่ามันจะโตอ่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวดินเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังมันจะโตเรื่อยๆเนาะเราทำอันอื่นดีกว่าอันอื่นก็คืออาทรายเรายังไม่มีทรายใช่ไหมทรายทำไงได้บ้างอันนี้ทรายแปลกเป็นทรายธรรมดาสควิสเซอร์เอากระจกแล้วไม่มีสควิสเซอร์ป่ะสควิสเซอร์ใช้ดาร์กบล็อกดาร์กอ๋อไปก่อนทางอื่นเมจิคอลลอตเตอรี่คัชชิ่งอันนี้ไงคัชชิ่งเรามีใช้กระจกอ๋อโอเคเรามีกระจกเพียบเรามีคัชชิ่งด้วยเรากระโดดต่ำโอเคเนี่ยเรากำลังเผาเนี่ยเผาเสร็จแล้วด้วย64โอ้โหอ้าว2แตกอ้าวไม่เต็มนี่ว่ะประมาณนี้แล้วกันยกมาเราใช้ทราย2สแต็กบดปึ๊บแทรปนี่ได้ทราย2แตกเรียบร้อยเยอะมากต่อมาอีกอันนึงก็คือสีชมพูเรามันจะน่าจะอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงแดงกับขาวแดงก็คือแดงขาวคาร์บอนมิวแดงมันมีกี่วิธีแดงก็คือมีดอกป๊อปปี้ซึ่งเราเพิ่งโยนไปเมื่อกี้นี้เองแล้วก็นี่ไงบีทรูทโอ้โหสบายแล้วไปเก็บบีทรูทกันดีกว่าทุกคนนี่ไงเก็บมาแล้วเราไม่มีเบ็ดบีทรูทนี่หว่าเดี๋ยวนะบีทรูทมันเก็บจากไหนได้บ้างบีทรูทนะบีทรูทมันมีต้นเม็ดบีทรูทป่ะบีทรูทเป็นไงผมขอพิมพ์หาก่อนดิbeet meetrood beet root มีด้วยแต่ว่าโอ้โหอะไรเนี่ย mutation เหรอ mutation ใช้อะไรเนี่ยโอ้ยข้ามไปเดี๋ยวเราไปหาบนมิวบนไม่ต้องหาหรอกมั้งนี่ไง24เอ้ยไม่ใช่24กระดูกปลานี่กระดูกปลาเรามีเพียบเลยฟลุปสแต็กนึงคือถ้าผสม1มันจะได้2ป่ะดังนั้นเดี๋ยวผมเก็บเลยเดี๋ยวผมหาปิดรูทเพิ่มอีกสแต็กนึงก็พอไหนเราเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีผมว่าเควสเนี้ยน่าจะทันแต่เราจะทำเยอะไปไหมอ่ะสแต็กนึงเลยนะบีดรูทหาบีดรูทก็ดีกว่าทุกคนมาเราต้องการบีดรูทจำนวน1สแต็กกี้อ่ะมือไม่ว่างอีกแล้วปึ๊บปึ๊บอ่ะอันไหนไม่เกี่ยวข้องเก็บไปให้หมดนะฮะมาคลิกขวาปึ๊บเราอยู่ตรงกลางมันจะได้แบบเก็บเกี่ยวกวาดให้หมดเลย
ดิ้งเก็บเกี่ยวพืชอื่นไปในตัวด้วยกวาดให้หมดกวาดให้หมดปึ๊บโอ้โหบีรุทเครื่องแตกแล้ว30โอ้โหเก็บไปว่าเล่นเลยแค่เนี้ยผมว่าแล้วเราเดินเก็บเกี่ยวเพิ่มแล้วด้านข้างที่กระจายเนี่ยน่าจะเกินปะเกินไปไหมไม่น่าเกินนะเท่าที่ดูยังครับยังไม่เกินเก็บนิดนึงตอนแรกเรามี16ไงตอนนี้47แล้วเนี่ยเครื่องสแต็กเกินมาแล้วไม่ยากครับไม่ยากที่ว่ายากก็น่าจะเป็นไอตัวต้นหญ้าปริศนานั่นแหละต้นหญ้าสีม่วงๆอ่ะยาม่วงเราหญ้าม่วงมาปลูกกันมาเก็บเกี่ยวดึงโหน้องบีซีดเพียบเลยอ่ะน่าจะเกินแล้วไหมผมว่าแค่นี้น่าจะเกินแล้วล่ะอ่ะเราเก็บแล้วกันดึง64 61 62ครบแล้วล่ะเรียบร้อยเกินด้วยโอเคเพียงแค่นี้ก็ได้แล้วเราก็เอาอันนี้มาแปลงฟรึบเอาอันนี้มาผสมกับโบนมิล2แสกฟรึบโอเคเดี๋ยวเราทิ้งอันที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะฮะก็อย่างเช่นนอมิซิตปิ้วจบโอเคเราใช้สีชมพู2ใช้ทราย2แล้วก็เดี๋ยวนี้2เหมือนกันแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวกันดีกว่านะฮะมาแปลงน้ำอยู่ข้างบนไงอย่างน้อยก็ไม่มืดแหละติ๊งตึ๊บโอเคข้างบนว้าวเยอะมากถ้าเยอะขนาดนี้นะแต่ประเด็นคือ2สแต็กมันไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะปึ๊บโอเคถ้ามันมีระบบเก็บเกี่ยวเองเราไม่ต้องมานั่งเก็บอย่างนี้ก็ได้ก็จะได้เยอะอุ๊ยสแต็กนึงแล้วอะตอนนี้แตกเท่าไหร่แล้วแตก18แตก19 20 21โอ้โหอีกนิดนึงแล้วเหลือเวลาอยู่29นาที30วินาทีตอนนี้นับเวลากันแบบสดๆเลยนะฮะสดๆใส่ไข่ไม่ใส่กางเกงในด้วยติ๊งๆอะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงตอนนี้เรามี90แล้วเราขาดอีก38จะได้2แสกพอดีต่อชื่ออ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวระหว่างที่รอให้มันโตเดี๋ยวผมขอไปแวะห้องน้ำแป๊บนึงนะฮะแล้วกลับมาน่าจะเก็บกันได้พอดีรอสักครู่ครับผมไปกันเลยโอเคโอ้ต้นยาเกิดเยอะมากเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันเข้ากล้องหรือเสียงมันเข้าไมค์หรือเปล่านะคือพอดีผมกินน้ำไงแล้วผมเดินกระดกน้ำเข้ามาในห้องแล้วผมไม่เห็นพัดลมเข่าสะกิดตึ้มโอ้โหเจ็บซีดจี๊ดมากเลยอ่ะแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะครบแล้วล่ะนี่ไง64ครบไปดีกว่าซึ่งไอ้สูตรนี้เราเหลือเวลาอีกกี่นาที26นาทีทันแหละ
Medical Crane นะครับผมเราใช้อย่างละ1โอ้โหเราทำได้กี่สแต็กเนี่ย1 2อ่ะ1ก็ได้แล้ว Medical Crane รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเชฟเลสป่ะก็คือขอแค่มีของในคราฟอะไว้ตรงไหนก็ได้โอเคเราได้ Medical Crane เรียบร้อยอันนี้เก็บขอชิ้นสุดท้ายครับผม Mysterious Mixture เป็นส่วนผสมลึกลับ What Dust It Do มันทำอะไรได้บ้างอันนี้นะครับผมใช้ Stone Dustกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์เลยไม่มีแต่ใช้ดิสคอร์ดได้อิสแบลซีดนะฮะมิสเซอริอัสแล้วก็ตัวนี้โอ้ไม่ยากนะยากก็ตรงดิสคอร์ดนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเราจะทำเท่าไหร่ดีสแต็กหนึ่งพอไหมเวลาพอมาลุยกันเลยเริ่มต้นจากสโตนดัสสโตนดัสหนึ่งก็มันแตกได้สองอันนะผมเก็บไว้สองสแต็กซึ่งผมว่าผมเคยเก็บไปแล้วไหมอ่ะมีอยู่เดี๋ยวเก็บเพิ่มแล้วการ2สแต็กมันรู้ไว้นะครับผม25นาทีผมจะสามารถทำได้ทันไหมของการหิน2สแต็กตอนนี้แข่งกับเวลาเนี่ย25นาทีเพราะว่าเนี่ยวันนี้จบพอดีแหละจบชัปเตอร์1นะ16 3 6 6โอเคคือเราก็เล่นที่จะแบบไม่ยอมทำแบบน้อยๆด้วยนะเราเล่นแบบทำเยอะเลยอ่ะดังนั้นถ้าไม่ทันก็คงไม่แปลกใจอ่ะโยนเกินไปก็ได้ฟึบโอเคแล้วได้มาแล้วครับผมโซนดัส4อัน4สแต็กเดี๋ยวผมเอาไปใส่ตัวคราฟก่อนเลยแล้วกันเพราะตัวคราฟเราสามารถเก็บของไว้ได้นี่เอ้ยโอ้โหลาวาอีกแล้วแล้วก็วางไว้ตรงหัวมุม1 2 3 4โอเคต่อไปมีอะไรอีกนะเดดคอร์ดเหรอเดดคอร์ดน่าจะยากสุดแล้วเดดคอร์ดก็คือเก็บจากสเตเบิลไลซีสเราก็จะต้องใช้เฮฟวี่เชียร์เฮฟวี่เชียร์อยู่ไหนเฮฟวี่เชียร์เฮฟวี่เชียร์เอาเราไปเก็บไว้ไหนวะเฮฟวี่เชียร์อยู่นี่สเตเบิลไลซีสอยู่นี่ผมว่าเราควรจะหาพื้นที่ปลูกผักแบบพิเศษแล้วเพราะว่ามันไม่พอวะแล้วเราบนบอลมิวเท่าไหร่เรามีบอลมิว10เรามีเนื้อเพลเยอร์1 13เอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะ13โอเคแล้วสตาร์บลายซีเราเก็บไปแล้วเหรอใช่ไหมอะไรที่เราเบิร์นจะเก็บไปดีกว่าก็เอามาใช้คืน1เม็ดนี่เอาเม็ดเดียวพอไม่ต้องเยอะแล้วก็ปลูกไปแล้วก็ปึ๊บโอเคใช้2ได้1นะฮะฟึ๊บโอเคปลูกอีกปึ๊บเก็บตึงน่าจะได้5รอบพอดีปึ๊บไม่พออีกปึ๊บปั๊บปึ้มปึ๊บปั๊บใช้หมดแล้วเนี่ยเหลือ1น่าจะไม่พอแล้วมั้งดังนั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ดีกว่าความจริงมันสามารถปลูกได้นะก็คือเอาไอ้ต้นเนี้ยปลูกล้อมรอบกันนะแล้วมันจะโตเองแต่ว่าเรายังไม่มีแปลงผักสำหรับปลูกผักแบบนี้โดยเฉพาะไงเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยปลูกนะฮะครั้งนี้น่าจะไม่ทันเพราะว่าเราเหลือเวลาอยู่20นาทีอ่ะแต่ตอนนี้เราได้เดคคอร์ดไปแล้ว11ซึ่งมันน่าจะแบ่งได้5พอดีปะแบ่งได้55อ่ะปึ๊บโอเคได้5อันแล้วอะไรอีกผงวิเศษข้างในเดี๋ยวผมไปเก็บผงวิเศษเพิ่มก่อนนะผงวิเศษเสร็จมันจะมีปุ๋ยพิเศษป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูปุ๋ยพิเศษก่อนก็กระโดดดึงๆเลยอ่ะโอ้โหเพียบเนี่ยโอ้โหปลูกเต็มแปลงทีเดียวนี่เก็บกันไม่หวั่นไม่ไหวแน่นอนบอกให้เลยตึ๊บโอเคนี่แหละสุดยอดแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว44 45 16 50รู้สึกว่าไอ้ปุ๋ยวิเศษเดี๋ยวนะ Mysterious มันใช้ Stone Dust อ้าวโอเคไม่ยาก Stone Dust ก็คือเอาหินไปบดนะฮะฝุ่นหินฝุ่นหินละเอียดหินบดเออนั่นแหละมันคืออันนั้นแหละมาเอามาใส่ให้หมดความจริงมันคงไม่ได้ใช้ตรงนี้เยอะหรอกมั้งผมก็คลิกเอามาแบ่งครึ่งนึงเลยละกันอ่ะโอ้2เท่าเลยก็ได้มั้งเพราะเรามีเดคคอร์ดอยู่แค่นิดเดียวเองอ่ะเราของมันไม่เยอะไง1 2 3 4 5พอจริงใช้แค่อันเดียวก็พอแล้วเพราะได้5อันนี้ไงโอเคแล้วก็แบ่งอย่างนี้แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปฟรึบ5ก้อนแล้วเราก็เอานี้มาเผากระจนใส่เตาไปเลยติ๊งๆเพียงพอรอสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก็ได้ละดึงดูม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 ดึงเรียบร้อย
คริสตัลบล็อกนะโอเคเควสเสร็จไหนอันนี้ก็รับรางวัลมาเป็นโบมิลของชิ้นสุดท้ายครับผมมันคือแมกมาติกแอโรฮีเตอร์แมกมาติกก็คือเป็นแมกมาติกเหรอหมายถึงแมกมาปะระบบแมกมาก็คือระบบความร้อนไหมอุณหภูมิความร้อนลาวาอะไรพวกนี้ปะแอโรไม่รู้แต่ฮีเตอร์คือเครื่องทำความร้อนแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องทำความร้อนจากลาวานะฮะอ่ะ we are surrounded by lava เราล้อมรอบด้วยลาวานะครับผมพวกเราจะต้องใช้สร้างพลังงานจากมันใช่ไหมใช่แมกมาติกมาส่วนครับก็คือมิโซสแลบแมกมาครีมคริสตัลแล้วก็มีอันนี้อ่ะทีละอย่างทีละอย่างนะพิงค์คอมโพไซต์บริกโดยการเอาไอ้ตัวนี้มาติดไฟโยนลงลาวานะฮะพิงค์คอมโพไซต์ก็คือเอาอันนี้อันที่เราคราฟเนี่ยโยนในน้ำโอเคสบายละเอาอันที่เราใช้โยนใส่น้ำก็น้ำตรงนี้เลยละกันอ่ะอยู่ไหนวะมันไปไหนละมันไปไหนแล้วเอ้ยเดี๋ยวอ๋ออยู่นี่โอเคผมเก็บไปไม่ต้องใช้เยอะได้มาสักแจกนึงมาเดี๋ยวผมจะทำการแบ่งแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันถ้ามันเป็นน้ำอินฟินิตี้ทั้ง3อันผมก็จะแบ่งอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็จะอย่างนี้ปิ้วปิ้วปิ้วใกล้กลางไกลนะฮะนี่มันก็จะแบ่งน้ำอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไหวขึ้นเป็นเท่าตัวเลยปะเพราะมันสร้างทีละ2ฝั่งไงตอนนี้เหลือเวลาอยู่20นาทีโอ้ใช้น้ำเยอะเหมือนกันแฮะอ่ะฝั่งนี้เสร็จแล้วเก็บพิงคอมโพไซต์21ก้อนอันนี้ก็รออีกแป๊บนึงตึงหมดยังอ่ะยังอีกเหรอมันทำได้ทีละบล็อกไงมันไม่ได้ทำเยอะอ่ะโอเคเสร็จแล้ว64 65ด้วยโอ้ทำเกิดมาจากไหนเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้ไปจุดความร้อนก็คือโยนลงลาวาฟิวนี่โอ้โหเพียบอันนี้เราไม่ต้องใช้แล้วมั้งเก็บอันนี้เก็บมาก่อนโอเคอันนี้มันวางแบบนี้อ่ะแล้วเมื่อกี้มันบอกว่าให้เราใช้แมกมาด้วยนะฮะแมกมาอยู่ไหนเอ่ยแมกมา2อยู่นี่แมกมายังไงนะอย่างนี้ใช่ไหมคริสตัลตรงกลางก็คือเอาคริสตัลบล็อกมาแตกโอเคก็คริสตัลบล็อกมาแตกอย่างนี้โอ้โหทำได้เยอะเลยปึ๊บตรงกลางแล้วก็สโตนสแลบโอ้โหสโตนเราเพียบประเด็นคือไม่ได้วางตัวขับไปเพิ่มไงมีตัวขับเราอยู่บนอะไรตัวขับไงไม่มีตัวขับได้ยังไงนี่โอเคปึ๊บเรียบร้อยครับผมแมกมาติกแอโรฮีเตอร์มันทำอะไรได้แมกคอนสแตนต์ฮอตแอร์เวนอโบฟลาวาสามารถให้ความร้อนได้เมื่อมันอยู่เหนือลาวาน่าสนใจเย้ว้าวอลังการครับผมจบแชปเตอร์ที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเวลาอีกทั้งหมด18นาทีอ่ะเดี๋ยวเก็บของให้ก่อนปึ๊บตอนนี้เราจบแชปเตอร์1ไปแล้วนะฮะก็ปึ๊บเก็บของเลยขนมปังไม่ได้กินโอเคทีนี้ว่าหัวใจเพิ่งเห็นหัวใจเราตรงเนี้ยเรามีหัวใจสีเหลือง2อันว่าแต่เราสามารถเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเพิ่มตอนไหนแล้วก็ถ้าพูดถึงฟู้ดมันมีฟู้ดไหมฟู้ดมันเป็นม็อดไมน์คราฟต์ม็อดโปรดิจีดิกอันนี้คือเราดูกันเล่นๆนะวานิลาฟู้ดแพนทรีเหรอลองดูดิม็อดนี้แอดวานิลาฟู้ดแพนทรีมีอะไรให้น่ากินบ้างก็จะมีขนมปังเพียบเลยของกินเยอะจัดๆโอเคหูมีกระเพาะอาหารด้วยไอรอนสโตมัชเป็นอาหารพิเศษนะฮะไม่ต้องไปสนมันดีกว่าโอ้โหพวกของเยอะจริงๆแฮะถ้าเรากินของแต่ละอย่างไปมันก็จะได้หัวใจเพิ่มป่ะแบบว่าประมาณเราทดสอบอาหารไปหลายชนิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะไปเลยดีไหมไปเลยแล้วกันเนาะชัปเตอร์2ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัปเตอร์2ไหนเปิดต้นด้วยเวลคัมทูชัปเตอร์2 Electric Bungaloo ก็คือเป็นระบบไฟฟ้างั้นเหรอ Welcome to Chapter 2 Electric Bungaloo อะไรเนี่ย Food Book ติ๊กถูกก่อนโอเคได้หนังสือมาหนังสือนี้คืออะไรไอ้ขอโทษของเต็มตัวเก
็บของก่อนเราควรจะเก็บของเข้าเยอะๆเนี่ยส่วนไหนที่เป็นหนังสือคัมภีร์เราไม่ต้องหรอกก็แยกไปนี่แหละกล่องไหนก็ช่างปึ๊บโอเคเอาปิกแอคมาหน่อยโอเคไว้ก่อนหนังสือนี่แล้วเหลือเวลาอีก16นาทีโอ้ overview ตอนนี้เราได้2ฮาร์ดต่อ milestone อ๋อนี่ไงที่ผมบอกเมื่อกี้ผมอยากรู้ไงว่าเราจะเพิ่มหัวใจตอนไหนเนี่ยมันมีบอกก็คือตอนที่เราได้10ชิ้นน่ะเราจะได้หัวใจ2อันแล้วเราได้หัวใจเพิ่มพิเศษ2จาก10ด้วยแสดงว่ามันเพิ่มได้สูงสุด10หัวใจเป็น20ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเก็บอาหารได้20ชนิดไหมเพราะว่าฟู้ดเทส12ก็คือกินได้12อย่างถ้ากิน20อย่างก็จะได้เพิ่มมันมีอาหาร348อย่างมินิมัมฟู้ดวาลูก็คือของที่ให้อาหารต่ำที่สุดโอ้มีมายสเตอร์พิเศษด้วยก็มีแบ็คลิสต์ฟู้ด How many food have been disabled by the backlist มีแบ็คลิสต์315อันแน่ๆแล้วก็นี้ Boring foodมีอาหารอยู่7อย่างครับผมที่กินแล้วไม่ให้อะไรเลยนะฮะแล้วก็มีให้ 0.5 บ้างแหละอ่ะก็ต้องหากินงั้นเหรอโอ้โหของที่ไม่ได้กินเยอะเดี๋ยวเลยเนี่ยเราคงต้องหาเวลามากินอาหารบ้างแล้วแหละแต่ที่แน่ในตอนนี้แล้วเหลือเวลา15นาทีครับผมเราไปกันต่อเลยดีกว่าไปทางไหนดีอ่ะผมไปข้างบนมีข้างล่างมีซ้ายมีขวาครบเลยถ้ามีทางไหนเราสนใจบ้างเอ้ยนี่มีเหล็กด้วยหรออืมเราต้องไปทิศทางด้านบนแล้วล่ะมี2ทิศทาง3ทิศทางเลยเนี่ยแล้วมาประกบกันตรงเนี้ยใช่มั้ยอันนี้ลูกศรจากไหนบ้างจากซ้ายจากตรงนี้แล้วมันก็จะส่งไปข้างบนไปขวาไปล่างโอเคแสดงว่า3ทางเนี้ยต้องเว้นไว้ก่อนเราต้องมาจากข้างซ้ายนะฮะเนี่ยตรงเนี้ย1 2 3แล้วก็1 2 3 4เอางี้ไหนๆก็ได้ไหนแล้วเดี๋ยวผมอันนี้คืออะไรอ่ะซีทออฟไลน์อ๋อนี่ไงที่เราบุกโดนเมื่อกี้This is a path where you get tree นี่คือเส้นทางที่คุณจะได้ไม้ว้าวเอาเลยละกัน Seed of Life ครับผมนี่คือเส้นทางที่คุณจะได้ไม้ก็คือ Seed of Life อันนี้เราจะต้องใช้บล็อกหญ้าคริสตัล Shard of the Living Wood Shard of the Root Life สองนี้ได้จากไหนเนาะก็คือเอาคริสตัลมาทุบในถ้าคริสตัลมาทุบก็ได้และอีกอันนึงอ่ะอ๋อเหมือนกันเหรอแสดงว่าถ้าผมคลิกขวามันก็น่าจะโอเคมีโอกาสได้หลายสีไหมเนี่ยอะได้มันจะพอหรือเปล่าเรามีคริสตัลกี่อันนะเราจำได้ว่ามีแค่8ไหม8อันเรามีอีกปะผมจำได้ว่าเรานี่ไงเอามาให้หมดเลยก็คือเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาทุบได้ใช่ไหมโยนใส่เข้าไปฟึบอันนี้ก็ปล่อยลงมาฟึบว้าว7สีโอเคแล้วมันบอกว่าให้เราเอาบล็อกหญ้า2อันถูกต้องไหมมีหญ้า1มีหญ้าอยู่บล็อกเดียวด้วยอ่ะดีจังไม่พอนะเหลือเวลา13นาทีบล็อกหญ้าแล้วผมก็เดินเกินมานี่หว่าต้นข้าวมันอยู่ตรงนี้เราขึ้นไปเอาหญ้าก่อนใช่เราขึ้นไปเอาหญ้าแหละถูกแล้วแล้วก็เก็บปึ๊บเออว่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ดันใช้คริสตัลหมดเลยโอ้โหแล้วต้องทำคริสตัลใหม่ปะเนี่ยตายแน่ๆเลยเชือดคอผมไปดีกว่าปึ๊บ2โอเคเดี๋ยวถ้าถึงจุดๆนึงมันต้องมีอะไรเสียที่ทำให้เราอยากสร้างเยอะๆอะสร้างให้บ้านเราทำกันไปเลยโอเคตอนนี้เราได้ยาสอนแล้วแต่เราไม่มีคริสตัลเราต้องการเดดคอร์ดเดดคอร์ดก็คือไม่มีโบนมิลด้วยไม่มีโบนมิลเหรอแล้วเนื้อพูดได้ในทำอะไรได้บ้างอะเติมกลายเป็นหนังวัวโอ้โหขันจริงเราไม่มีวิธีการได้กระดูกบนมิลหน่อยหรอบนมิลก็คืออ่ามีบล็อกกระดูกปลาที่จะตกอ่ะมีอะไรก็ไม่รู้มีกระดูกแล้วก็มีเนื้อผู้เล่นฮะปาดคอตัวเองกันอีกแล้วมาผู้เล่นไหนเออว่ะมันจะพังเลยนะว่ะเราสามารถขับมีดได้ไหมมีอะไรให้ทำบ้างKNIFE โว้มีดไม้มีดหินมีดทองมีดเหล็กมีดเพชรเราทำมีดหินดีกว่าก็สติกกับไม้โอ้โหคาบง่ายไปไหมเนี่ยส่งเสริมการตายนะเนี่ยเออว่ะแล้วไม้เราเอาไปใช้หมดแล้วนี่ว่ะโอ้โหแล้วบล็อกยากก็อยู่ดีด้วยเอานี่ไงถ้ามีโบนมิลเราจะเอาโบนมิลทำอะไรนะอ๋อโอเค
ผมว่าคุณก็บอกแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องปาดแต่ว่าสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยก็คือเอาไปตรงนั้นอะแล้วเฮฟวี่เชียร์เราอยู่ไหนอะเฮฟวี่เชียร์ปิ้งโอเคเฮฟวี่เดี๋ยวเราไปเก็บไม้สักนิดนึงถึงแม้เราจะใกล้ได้ไม้แล้วแต่ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ปลูกฟืบเข้าไปโอ้ดอกไม้เพียบฟืบนี่โอเคเราก็ได้ไม้มาแล้วเหลือเวลาอีก10นาทีฟืบฟืบโอเคก็สติ๊ก1หิน1อ้าวไม่ใช่หรออ๋อมันต้องใช้ถามกู3เหรอโอ้โหแย่ใจจังไปครับก็ได้มันกำหนดเลยไงว่าต้องใช้สูตรนี้เหมือนกับว่ามันจะมีสูตรอื่นขวางกั้นอยู่ไหมอ่ะนี่แล้วยังไงอ่ะมันได้เยอะขึ้นหรอหรือว่ามันอะไรน้อยลงไหมเดี๋ยวผมขอตรงนี้ดีกว่าอึ๊บโอเคโอ้ยหัวใจเสียน้อยลงปะรู้สึกหัวใจเสียน้อยลงนะโอเคเอาว่าเราได้เนื้อมาแล้วแล้วเราก็จะเอาไอ้โบนมิลนี้แหละมาเก็บต้นเดดคออยู่ไหนอ่ะเดดคอเราเก็บไปเหรอผมเก็บไปไว้ไหนวะเอ้าอ๋ออยู่นี่ stabilize seed ปิ้งแล้วก็ปลูกไปแล้วก็โยนโบนมิลฟึบโอเคแล้วก็เก็บทุบปังเรียบร้อยได้เดดคอ3อันดีมากแล้วก็วางบนล่างมีอะไรนะมิสเตอริอัสผงวิเศษผงลึกลับแล้วก็เดดคอร์ดโอ้โหเดดคอร์ดเราก็มีเยอะนี่ว่ะเรื่องนะมันสูตรอะไรบ้างนะอึ๊บเดี๋ยวผมแบ่งก่อน5โอเคอันนี้ผมปูล้อมรอบ4ฝั่งอันนี้2ฝั่งแยกไปตรงกลางคืออะไรวะเผาได้จากตัวนี้ตรงกลางคือสะอ๋อมันต้องใช้สโตนนี่ว่ะไอ้ตรงกลางถูกแล้วสโตนดัสเพียบโอ้โหตึ๊บอ่ะอย่างงี้ปูไปฟริปโอเคได้มา5ก้อนแล้วเอาไปเผากริ้งเชื้อเพลิงมีไหมโอ้โหมันเผาเพียบเลยมันเอามันมาเอากันมันนะฮะนี่ได้อะไรมันทั้งนั้นเลยแล้วก็ใส่ไป1ก้อนเพียงพอแล้วเพราะมาขอของได้6ชิ้นแล้วก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ต้องการแค่คริสตัลอันเดียวอ่ะกริ้งโอเคแล้วก็แปลงสีมาเรียบร้อยทีนี้เราก็มาตรงนี้เราเก็บก่อนฟึบโอเคในสูตรบอกว่าเราต้องใช้ดิน2คริสตัล1แล้วก็บนล่างปะฟ้าบนม่วงล่างไม่ใช่ม่วงบนฟ้าล่างเอ้าถูกเฉยโอเคได้มาแล้วผม Seed of Life So the Fair of Life โอเคได้ดินมา5ก้อนนะฮะแล้วเหลือเวลา10นาทีโดยประมาณว่าแต่เม็ดนี้มันบอกว่าให้คลิกขวาบนพื้นดินบน on the ground นะครับผม to bed life to bed life radius 3คลิกบนพื้นขอแค่บนพื้นพอนะไม่ใช่ว่าแบบต้องคลิกบนหญ้าอะไรอย่างงี้นั้นเดี๋ยวเราเอาหินมาปูแล้วกันและสมี3ผมก็จะต้องปูพื้นที่เผื่อข้างบนไว้3ช่องด้วยมั้ย3และสมี3 1 7 7 4 7 4 49 49 196อ่ะผมต้องการหิน4 stackไม่ต้องก็ได้มั้งเอาแค่พอได้พื้นก็พอก็สักปูขึ้นมาสัก2ชั้นพอแล้วล่ะก็98สแต็คครึ่งอ่ะพอแล้วล่ะพอแล้วเดี๋ยวผมปลูกฝั่งนี้เลยก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกนะครับผมเราจะปูอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราปลูกมาเพิ่มนิดนึงก็1 2 3 45 6 7ประมาณนี้แล้วก็ปูด้านนี้1 2 3 4โหเราได้7นาที6 7 2 3 4 5 6 7โอเคเหลือเวลา7นาทีผมว่าเราคงจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องรีบแล้วอะเราเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะวันนี้เรียกว่าเราอยู่กันมาอย่างยาวนาน2ชั่วโมงอึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปูอีกชั้นนึง5 6 7โอ๊ะโอเคได้อยู่มีแลกด้วยตรงนี้ปอง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 
ชั้น2ตึ๊บ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 แล้วก็ชั้น3ตรงนี้อ่ะเราก็จะปูตรงนี้แล้วเราก็วางเลยได้มั้ย1 2อื้อเอ้ยโอเคเราได้ต้นไม้มาแล้วครับผมแล้วรัศมีมันกระจายขนาดไหนเนี่ยโหมีดินด้วยไอ้ต้นข้างๆนี้มันใช้เชียร์เก็บได้ใช่ปะอ่ะโอเคเฮฟวี่เชียร์ไม่ใช่ดิมันคือหญ้านะโอ๊ยตกใจหมดโอ๊ยเราได้ต้นไม้เอ้ยโอ๊ยติดๆเราใช้เชียร์เก็บใบไม้เอ้ยได้โอ้นี่คือต้นไม้เย้เอ๊ะแล้วเราจะได้เชียร์มั้ยอ่ะเอ๊ะเราจะได้กิ่งไม้ป่ะอันนี้เฟิร์นเอาไปทำอะไรได้แค่นี้เหรอเก็บเกี่ยวเพื่อได้ผลไม้ได้ด้วยนะฮะแล้วอันนี้อ่ะฮอนได้เขาได้ตัวใบไม้แล้วถ้าเราทุบอ๋อมีกับได้สเปี้ยงโอเคงั้นเราไม่ควรอันนี้สินะแล้วก็มือเลยเอถ้าเราตัดไม้เรามีขวานเราไม่เคยมีขวานนี่หว่าเหลือ7เหลือ5นาทีแล้วอะเดี๋ยวผมขับขวานก่อนขับขวานขับขวานขับควานขับควาก็จะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันดีกว่ากระโดดเก็บดึงทึบตึ๊บตึ๊บโอเคโอ้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 เฮ้ยต้นไม้หล่นเร็วต้นไม้หล่นเร็วได้แซปปิ้งมา3 4อันเอ้ยเหมือนจะดีเหมือนจะดีปึ๊บปึ๊บเอาล่ะเราได้ไม้มาแล้วนะฮะเราก็เอามาปลูกกันเลยนายเราเอาไม้ไปคราฟกันดีกว่าเราจะคราฟอะไรได้บ้างสลับไม้นะฮะแล้วก็ปึ๊บเอ๊ะปกติมันควรจะคราฟมาแล้วได้แพงปะกดยูดิเราสามารถคราฟคิสเซลฟรีดบิดแทงได้เหลือเวลา5นาทีสุดท้ายอันนี้ครับเอลเดนวูดล็อกมาเลตเราสามารถใช้คัตเตอร์ได้อย่างหมายด้วยนะฮะทำวูดเดนเครดได้เอ้ยแล้วเราจะเอาไอ้แพงเนี่ยจากไหนอะแพงก็คือโอ้โหใช้ฮิตแซนมิลหรอฮิตแซนมิลผมว่างานนี้ไม่น่าไม่ใช่เรื่องดีและลอตเตอรี่เป็นนะเอาไปเชื่อเพิ่มของได้ชิ้นครึ่งทำแล้วได้ถาดอ่ะโอเคลอตเตอรี่บดมาได้ผงไม้หรอฮิตแซนมิลนี่ไงต้องเอามาผ่านฮิตแซนมิลอ่ะฮิตแซนมิลคืออะไรอ่ะตัดไม้เพื่อเอฟฟิเชนซีได้ไม้มากกว่าที่ใช้มือโอเคดูท่าจะไม่ใช่เรื่องดีแล้วเอาเป็นว่าเราได้ไม้เนาะเราก็เก็บเควสซะหน่อยไม่มีเควสนี่หว่าเหลือเวลานิดนึงล็อกมาเลทเมื่อกี้ผมเห็นสูตรคราฟอยู่ไลท์คลิกออนวานิลาคราฟติ้งเทเบิลด้วยมอลเลทเพื่อจะเปลี่ยนมันเป็นเทตราคราฟติ้งเทเบิลรีเพลซเดอะมอลเลทพีชวิธสโตนสามารถเปลี่ยนจากเปลี่ยนที่ตัวของมอลเลทเพื่อกลายเป็นหินที่ใช้ทุบจีโอดหรอคราฟยังไงอ่ะโอเคก็ใช้ไม้2อันโอเคอ่ะลองดูก็อย่างนี้ใช่ไหมสติ๊ก2ปั๊บอ้าวไม่ใช่ปึ๊บอันนี้เมื่อกี้มันบอกว่าให้เราคลิกขวาใส่โต๊ะคราฟซึ่งโต๊ะคราฟเราไม่มีโอ้ยได้ของเพิ่มป่ะโฮโลสเฟียร์โปรเจกต์ไอแกรมหรอเอ้ยอะไรอ่ะเบลดฟอเรสต์กับโมเลดเบลดฮิตว้าวอะไรอ่ะโหเฮ้ยอะไรมันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่ทันเดี๋ยวครั้งหน้าไว้มากันแต่ว่าตอนเนี้ยเราได้อันเนี้ยมาแล้วแล้วเมื่อกี้เขาบอกให้เราเอาคลิกขวากับโต๊ะคราฟใช่ไหมซึ่งเราไม่มีโต๊ะคราฟแต่โต๊ะคราฟเราได้จากการทุบไอ้ต้นพวกนี้เดี๋ยวนะผมเก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนขอนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้โอ้โหคริสตัลเพียบเลยฟื้นเก็บไปก่อนอันนี้เก็บไปก่อนเลยเฮ้ยน่าสนใจเราทุบตรงกลางเพราะตรงกลางโตช้าสุดตึมโอเคแล้วเราก็ปลูกอาทิเซียคืนไปแล้วเราวางไว้ตรงนี้คลิกขวาว้าว bench mk2 คลิกขวานะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาเอาอะไรใส่หรอไม้โอ้มีไม้โผล่ด้วยสเฟียไม่ได้อะไรอ่ะใช้นี้อันนี้หรออันนี้บอกว่า honing progress 0 wooden mallet โอ้นี่ไง integrity usage 2/3เขาบอกว่าให้เราแทนที่อะไรนะเมื่อกี้ผมจะได้ผมอ่านเห็นในคราเห็นในเควสอยู่อุ๊ยแบ็คอัพ2ชั่วโมงแล้วในนี้บอกว่าคลิกขวานะครับผมเพื่อจะได้มาเลททูเทิร์นทูเทต้าครับที่เทเบิลคือไอโต๊ะเมื่อกี้
แทนที่มาเลทก็คือแทนที่ตัวหัวด้วยหินก็คือแทนที่มาเลทอันนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นหนึ่งผมหาหินก่อนมันบอกว่าให้แทนที่ด้วยหินหินอะไรวะหินเรียบหินธรรมดาหินอะไรก็ช่างเรามีทั้งสองอันแต่ใช้ได้ทั้งคู่อ่ะเขาบอกว่าให้แทนที่หินเหรอแทนที่อันนี้มันซ่อมปะมันมีแถบข้างๆเรื่องนี้ไงทวีคไม่ได้ default นี่คือข้อมูลคราฟหรออ๋อนี่ไง enchant ได้ enchant book ไม่เหลือเวลา2เหลือ1นาที assign head ไม่ใช่ assign head อันนี้ต้องใช้ require action tier 1 hammer ใช้หินของก้อนแบบก่อนมาบอกให้เปลี่ยนหัวหรอหัวของอะไรอ่ะหัวของขวานใช้หนึ่งตัวคราฟไม่ได้ material เอ้านี่ไงได้โอเคแฮมเมอร์เราคราฟไปฟืบโอ้เนี่ยหัวหินแล้วอ่ะหัวหินแล้วเป็นถิ่นมีหอยฮีโอเคเราสามารถคราฟอย่างนี้ได้โอเคดับเบิลอัพครับผมตอนนี้ที่ตัวของเราเป็นเลเวล2นี่ไงแฮมเมอร์เทียร์2 efficiency 0เราสามารถอัพเกรดได้มากกว่านี้ไหมอ่ะถ้าจะใช้อย่างอื่นมันจะต้องการทุบต้องการคอนวันด้วยคอนวันก็คือน่าจะต้องการของในตัวไหมแต่ว่าตอนนี้เราใช้ไม่ได้นะฮะตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีโอเคก็เอาไปว่าเราน่าจะได้สตอนแฮมเมอร์ประมาณนี้กันก่อนนะฮะก็น่าจะเอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างได้แหละเดี๋ยว2เฟสนิดนึงครั้งหน้าเราน่าจะทุบหินได้ก็คือคลิกขวาด้วยคราฟติ้งเทเบิลได้มาอย่างนี้แล้วก็เอามาทุบหินจิโอดก็คืออันนี้ว่าจิโอดิอัสโอเคก็จะมาจากข้างบนก่อนอันนี้ซึ่งครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันดังนั้นเราถอยหลังที่8 7 6 5 4 3 2โอ้ยขึ้นเต็มหน้าเลยหมดเวลาเรียบร้อยครับผมโอเคเอาเวลาเก็บไปก่อนนะครับปึ๊บเรียบร้อยทำไมถึงบอกว่าต้องเอาเวลาเก็บก็พอดีว่าผมนี่แหละกดซ่อนกดเปิดนาฬิกาเองนะครับผมโอเคก็โอ้วันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะวันนี้คือแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่คืออ่ะเอาปกติอ่ะเดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงคือโดยปกติเราเล่นมาใช่ไหมในไมค์ครับปกติเราก็จะเปิดโต๊ะครับแล้วก็ครับของแล้วก็หรือไม่ก็เตาเผาหรือไม่ก็ฮอปเปอร์อะอย่างมากก็มีแค่ฮอปเปอร์ปะส่งของเรามีโต๊ะครับอะไรแปลกๆไหมอะก็จะมีพวกเอนชานตัวเอนชานอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่วันเนี้ยสิ่งที่เราเจอนะครับผมมันมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าพิเศษเม็ดพืชพิเศษเนาะตัวที่บดหินด้านหลังอะมันจะมีไอตัวที่เป็นหินกาวิตี้อ่ะทุบบล็อกได้นี่แล้วก็โต๊ะใหม่ที่ผมแนะนำนำเสนอเลยก็คือไอโต๊ะนี้เนี่ยโต๊ะทุบหินใช่ไหมมันคือไม่รู้ว่ามันบอกว่ามันเป็นโต๊ะเทตราคราฟติ้งบล็อกแล้วก็ด้านหลังการคราฟไม้ประเด็นคือตอนนี้ไม่ถูกใจอย่างหนึ่งคือไม่ถูกใจที่มันคราฟไม้ไม่ได้ไงไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าเดี๋ยวในครั้งหน้านะเดี๋ยวเราจะมาไล่เควสกันต่อว่าเราจะไปได้ขนาดไหนแล้วก็ผมว่าครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เหล็กกันด้วยนะครับผมก็คือถ้าเราคลิกขวาเนี่ยมันจะมีเมริเนียมา Hourglass of Nestorgia Cobblestone of Christmas Path แล้วก็มา Geodidas แล้วก็ Iron Ingot แล้วก็บอกว่าไอคอนที่แข็งแรงเนี่ยมันสามารถเบรกจีโอดก็คือเบรกก้อนหินก้อนแร่ได้คือไอก้อนเนี่ยคิดว่านะเพราะว่ามันส่งมาพอดีไงก็อาจจะได้แร่แล้วก็เอาแร่ไปทำอย่างอื่นต่อดังนั้นเดี๋ยวผมวางแผนข้างหน้าก็คือเราจะมาเคลียร์ด้านบนตรงเนี้ยพอมาถึงปุ๊บเราค่อยเคลียร์ด้านล่างแล้วก็ค่อยเก็บตัวที่เหลือต่อให้จบนะฮะบอกให้เลยว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยโอเคแต่เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราเบรกกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตามล่าอะไรนะถึงเวลาล่ามังกรใช่ไหมของ Minecraft Volcano Block ในวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆไหนอยากเล่นก็ไปหาวิธีการติดตั้งเอาเองนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำวิธีการติดตั้งมอดนี้เลยเนาะแต่ถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็เป็นการให้กำลังใจฉะนั้นจะเชิญเราลงอิชิอาเซ่ด้วยการทำคลิปถัดไปแล้วก็ถ้าใครที่อยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวเพื่อนๆกดไปที่ตัวไอตรงมุมขวาหน้าจอมันจะเป็นผมจะสอนวิธีการติดตั้งตัวมอดเนี่ยให้เล่นกันนะครับผมความจริงมันไม่ยากหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะมันก็ประมาณนั้นน่ะก็เพื่อนๆก็ลองดูวิธีการติดตั้งดีกว่าเนาะความจริงถ้าเผื่อเราเล่นไมค์ครับมอดแท้ๆมันก็ใช้ตังเราก็คงจะเล่นแบบไม่ใช้ตังเนาะแล้วก็พยายามเล่นในแบบของเราแล้วกันนะฮะก็ไปดูวิธีการติดตั้งได้ที่ตัวไอมุมขวาหน้าจอเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย